ขอลาพระเถระนุเถระนะครับและสวัสดีพระสมิทุกรูปแล้วก็เจริญพรนะนักศึกษาเดียวอยู่ทุกท่าน ก็ถือว่าเป็นการติวสรุปกลุ่มวิชาการทำหน้าที่เกรดมิตรน่าจะเป็นวิชาแรกนะติวกันอยู่26หลายวิชาก็ของกรณีมิตรก็จะมี3รายวิชาจริงๆแล้วมี4แต่ว่าตัด DS 3.3 เครือข่ายนะออกไปแล้วก็เลยเหลือ3วิชาที่เป็นวิชาที่ต้องสอบให้เวลาติว2ชั่วโมงก็120นาทีนะพาวเวอร์พอยต์มี100กว่าเหมือนกันแต่จำประมาณ100 101 102แถวๆนี้นะดังนั้นหน้าหนึ่งก็คงจะไม่ใช้เกิน1นาทีนะดังนั้นมันค่อนข้างจะเร็วซึ่งหลวงพี่ก็โดนติ้งมาหลายรอบว่าเร็วนะซึ่งมันไม่ใช่ว่าเร็วแล้วเราไปไวนะไม่ใช่ว่าเร็วปุ๊บ10โมงหลวงพี่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเร็วนี่คือเส้นยาแดงสาขา8คือประมาณว่าจบพอดีนะอย่างนั้นก็ถ้าไม่ทันก็มีอยู่2อย่างนะ1คือถ้าไม่อายก็ถามหลวงพี่ได้เลยส่วนใหญ่จะไม่มีคนถามสักเท่าไหร่อันที่2คือถ้าเกิดว่าไม่ถามก็ติ๊กไว้แล้วไปดูเพิ่มนะก็เอาแบบนั้นก็ได้ซึ่งการติวเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะพวกหนูพี่ก็น่าจะเข้าใจว่าการติวเหมือนเราสอนนักธรรมหรือว่าสอบบาลีเนี่ยก็คือการมาทบทวนของเก่าดังนั้นหนูพี่ก็มั่นใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าทุกคนก็ต้องมีของเก่ามาพอสมควรนะหรืออาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างหลวงพี่ว่าก็ต้องมีบ้างว่ามันได้เขียนนะหลวงพี่ไม่ได้หลวงพี่สอบปีนี้ประโยค6นะแต่ว่าตอนก่อนสอบประโยค5เนี่ยหลวงพี่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยไปติวนะไปติวมันเดือนกว่านี่คือเอ้ย20วันนะเราเหมือนทรมานมากเพราะว่าไม่มีความรู้แล้วไปสู้กับคนที่เขาเรียนมาทั้งปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้อ่านมาบ้างหรือไม่ได้ทำความเข้าใจมาบ้างเนี่ยเวลาติวเราอาจจะงงนิดนึงแต่หลวงพี่มั่นใจว่าถ้าเกิดคนมาติวยังไงก็ช่วยได้พอสมควรนะซึ่งการเรียนหลายๆคนอาจจะมีเป้าหมายหลายๆแบบนะพี่ก็ไม่ขอแจ้งว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะ ความสุขมันมี4ระดับนะระดับแรกก็เป็นกามสุขใช่มั้ยอันนั้นไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันอันนี้คือระดับที่2คือปัญญาสุขคือสุขจากการได้รู้เวลาที่เราได้รู้อะไรโดยเฉพาะรู้ธรรมะเนี่ยมันมีความสุขนะถ้าเกิดเราเรียนด้วยความการมีความสุขเราจะไม่เบื่อแล้วเราจะฟังได้แม้หลวงพี่จะพูดหน้าเบื่อก็จะฟังได้เพราะเรามาฟังเพื่อเสริมความรู้โดยว่าความรู้ธรรมะนี่เป็นความรู้ที่สุดยอดที่สุดนะ อ่ะมันก็เข้ากับติวเลยนะตั้งแต่วิชาแรกนะคือ DF 101การทำหน้าที่กับมิตรเบื้องต้นก็เป็นวิชาที่จะกล่าวถึงพื้นฐานที่เราต้องรู้ในการเป็นเกรดมิตรอันนี้คือตามหลักทฤษฎีนะบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้เรียนแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่กับมิตรอยู่แล้วนะอันนี้เรามาดูว่าในภาคทฤษฎีนี่เป็นยังไงเกรดมิตรนะก็มาจากคำบาลีนะอยู่2คำก็คือกัลยาณะ
กัลยาณะนะเนี่ยก็คืองามแปลว่าดีนะแล้วก็มิตรนะซึ่งในนี้ก็จะเขียนเราจะเห็นว่าไอ้มิตรเนี้ยมันรอเรือนะแต่ไอ้มิตรตรงเนี้ยมันต่อเต่านะเอ๊ะทำไมกะเลมิตรตาทำไมนี้เป็นเงินนั้นมิตรรอเรือนะมันก็อย่างว่านะภาษาไทยเราเอามาจากหลายทางนะคือรอเรือนี่น่าจะมาจากของสันสกฤตนะแล้วก็แต่ต่อเต่าเนี่ยเป็นบาลีแท้นะเขายกมาจากบาลีแท้เลยนะลงตามปัจจัยในความเป็นเขาว่าความเป็นนะความเป็นกัลยาณมิตรนะเขาจะลงปัจจัยตัวนี้ไงเขาเรียกตาปัจจัยนะอยากรู้ต้องไปเรียนบาลีนะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหัวข้อธรรมนะอันนี้ก็จะเหมือนการรู้จักเข้าไปคบหาคนดีและพื้นตนตามคนดีนะเป็นการขยายความนะจริงๆแล้วเป็นการขยายความของท่านผู้รู้เนาะแต่ว่าความจริงตัวสัตว์จริงก็เป็นว่าความเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกันแหละคล้ายๆกันคราวนี้ความหมายจากพระไตรปิฎกนะพระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนะซึ่งอภิธรรมปิฎกเนี่ยก็ความจริงแล้วนี่เป็นที่รู้กันนะว่าเกิดในภายหลังเนาะเกิดในภายหลังนั้นอาจจะเป็นในเชิงอรรถกถามากกว่าเพราะว่าลูกศิษย์สายของพระสารีบุตรเนี่ยท่านได้นะสืบทอดต่อกันมานะจะเป็นหัวข้อธรรมล้วนๆนะถ้าใครเคยเรียนพิธรรมนะวัดเราก็มีสอนเนี่ยของพระอาจารย์มหาสุเกียรติเนาะปท.9เนี่ยท่านก็สอนแต่ว่าในนั้นก็จะมีการกล่าวถึงบ้างนะถึงเรื่องของกัลยาณมิตรว่าเข้าไปคบหาคนดีและประพฤติตามคนดีนั้นนะคือเมื่อเรารู้ว่าบุคคลได้มีศรัทธาศีลเพราะหูสูตรมีจาระมีปัญญาคือต้องดูว่าเขาต้องมีคุณธรรมนะถึงจะเลือกเขาเป็นกัลยาณมิตรนะพร้อมทั้งปรับปรุงตนเองทั้งกายและใจเป็นคนดีตามด้วยในอภิธรรมกล่าวว่างั้นก็คือหาครูดีให้เจอแล้วก็ทำตามครูนะก็ประมาณนั้นกัลยาณมิตรโดยลักษณะของการทำหน้าที่ก็คือบุคคลที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอันนี้ก็หมายถึงการทำหน้าที่นะซึ่งการทำหน้าที่เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบแล้วถึงจะทำเนาะนะแต่ว่าแม้ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนนี่แหละนะคือเป็นผู้มีทุลีในดวงตาก็ยังเยอะอยู่เนี่ยแต่ว่าก็สามารถทำที่กัลยาณมิตรได้นะเพราะว่าเราแม้ยังไม่หมดกิเลสแต่ว่าเราก็มีความรู้นะมีคุณธรรมบางอย่างนะที่เราสามารถไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ดังนั้นทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นเนี่ยก็คือหมายถึงทั่วไปแหละคนที่มีหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะไปสังเกตพระพุทธเจ้าแม้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเอาง่ายๆแม้เป็นเดรัจฉานเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนเนี่ยก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลยนะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดเพศภาวะหรือไม่จำกัดแม้กระทั่งชาติกำเนิดนะลักษณะของกัลยาณมิตรอันนี้ก็จะมีหลายอันเหมือนกันเนาะลักษณะกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือพยายามรวบรวมไว้มีทั้งที่เป็นหัวข้อธรรมแต่ละอย่างนะหลวงพี่ก็กล่าวไว้นึงบางคนงงหรือสงสัยเนี่ยหัวข้อธรรมแต่ละอย่างเนี่ยแม้มันเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีคนฟังเนี่ยปัญญาไม่เท่ากันนะพุทธเจ้าก็จะตัดไม่เหมือนกันนะคือหวังประโยชน์ของการบรรลุธรรมเป็นหลักเนี่ยแล้วพอตรัสเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเหมือนกับมรรคมีองค์8และมรรคมีองค์10เนี่ยความลึกซึ้งไม่เท่ากันเพราะว่า
พระองค์หมายไม่เหมือนกันแต่ถามว่าอันเดียวกันมันอันเดียวกันแต่ความลึกซึ้งมันมากกว่ากันนั่นเองนั้นเนี่ยลักษณะของกัลยาณมิตรที่ออกมาหลายๆแบบเนี่ยเราไม่ต้องไปงงนะเอาเป็นว่าดูที่ว่าอยู่ที่มุมมองไหนมากกว่านะอันนี้คือยึดหลักของกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือยึดหลักประโยชน์ก่อนว่าไปเป็นกัลยาณมิตรทำหน้าที่เนี่ยเพื่อหวังประโยชน์นะอันที่สองคือยึดหลักของการให้คำแนะนำแนะนำว่าซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆไปนะแล้วอันที่สามคือยึดหลักการทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันก็เป็นกัลยาณมิตรได้อันที่สุดท้ายคือยึดหลักความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายนะคือทำดีเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นกัลยาณมิตรได้นะประเภทของกัลยาณมิตรจะแบ่งเป็นประเภทก็จะแบ่งใหม่ดับหรือเปล่าได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมไม่ได้ยินแล้วนะก็รู้สึกจะ 3-4 งานแล้วหลวงพี่ไม่ดับไม่ดับใส่ต้องไปทำบุญใหม่นะไม่รู้เป็นไรหน้าสายหรือเปล่ารู้แล้วกายมิตรในทางโลกก็คือเป็นมิตรที่ดีคอยคำแนะนำช่วยเหลือต้องไปทางโลกอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ได้แล้วกายมิตรในทางธรรมก็คือกายมิตรหรือมิตรที่ดีที่คอยคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยการนำธรรมะมาใช้เพื่อยกระดับจิตใจเพื่อได้รับคำแนะนำให้สูงขึ้นนะก็ไม่มีอะไรตามนั้นตรงไปตรงมาเนาะความจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรนะคือทำไมเราจำเป็นต้องมีก็คือการได้พบกัลยาณมิตรเป็นหนทางนำไปสู่การได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมนะทางโลกก็คือประสบความสำเร็จในการครองเรือนทางธรรมก็นำไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะก็คือไม่ว่าจะอยู่ทางโลกนะอย่างโยมทุกท่านเนี่ยหรือว่าอยู่ในทางธรรมเหมือนกับหลวงพี่ทุกรูปพระอาจารย์ทุกรูปนะก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรทั้งนั้นน้อยนะเอาแค่ผิวเผินนะผิวเผินนี่คือใครเข้าวัดมาโดยแบบอยากมาเองเดินมาเองเนี่ยอาจจะมีนะแต่ก็น่าจะน้อยอย่างน้อยก็ต้องเห็นป้ายนะบ้างหรืออาจจะเจอข่าวบ้างนะอยากมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาที่ตัวเองเนี่ยน้อยนะอย่างวิปติบาลีเนี่ยเจอพระหลายรูปนะพระกับพระหนึ่งรูปเน้นหนึ่งรูปนะอยากมาวัดเนี่ยเขาก็ถามว่าถ้าหลวงพี่อยู่ช่วยพาชมได้ไหมบอกว่ามาเลยเดี๋ยวพาไปดูเองก็นี่คือเขาอยากมาแหละแต่ว่ายังขาดคนนำเขามานะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมก็ต้องอาศัยคนที่คอยชี้ทางว่าเราถูกก็เรียกว่าอะไรอวิชชานะครอบงำอยู่เกิดมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะหรือใครระลึกชาติได้เกิดมายังไม่มีนะแต่ว่าพอเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมาเจอคนที่คอยที่นำสั่งสอนเหมือนตอนนี้เราก็มาอยู่วัดก็เป็นหลวงพ่อนะที่คอยทำสอนเราดังนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องมีคุณค่าของกัลยาณมิตรนะก็จะรวบรวมประโยคเด็ดเลยนะอันแรกคือกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะก็คือว่าเวลาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยต้องบางทีมันก็มีนะคนเราเพราะว่ามีกิเลสอยู่มันก็มีขึ้นลงเป็นปกติความสม่ำเสมอเนี่ยถ้าใครทำอะไรสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะมันดูเหมือนง่ายทุกอย่างวันนี้หลวงพี่
สมัยเรียนนะมันมีวิชาหนึ่งอะไม่บอกว่าวิชาไหนพี่ชอบมากอ่านวิชานี้ต้องเรียนประมาณวันหนึ่งอะเรียนประมาณ3 ชั่วโมงกว่า3 ชั่วโมงหน่อยๆรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากเลยโอ้มีความสุขมากเลยเรียนวิชานี้มีความสุขจริงๆมันง่ายจริงๆเลยเป็นคนอื่นทำไมคนอื่นบอกว่ายากทำไมรู้สึกว่ามันง่ายมากนะเราก็เลยประมาทจากที่อ่านไม่อ่านเพราะไม่อ่านก็ไปทำไปอ่านไม่อ่านก็ไปติวเอ๊ะไม่อ่านก็ไปเรียนก็เข้าใจแต่พอไม่อ่านปุ๊บไปเรียนนี่5 นาทีก็ทรมานแล้วเพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วความรู้มันเรายังไม่พอนะดังนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนกันเพราะกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะไม่ใช่เป็นที่สุดนะเดี๋ยวบางคนสับสนที่สุดของพรหมจรรย์เนี่ยก็คือบรรลุอรหัตผลนะทั้งหมดของพรหมจรรย์คือที่ประพฤติปฏิธรรมเนี่ยในเส้นทางเนี่ยต้องอาศัยกัลยาณมิตรอันที่สองคือกัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งอริยมรรคเป็นเหมือนเราเรียกแสงเงินแสงทองคือมาเจอกันอย่างนี้เนี่ยเริ่มเห็นหนทางแล้วเริ่มเห็นหนทางแล้วเหมือนคนในยุคพุทธกาลนะไปนับถือความเชื่ออะไรเยอะแยะมากมายนะแม้แต่อัครสาวกก็ยังไปเป็นลูกศิษย์ของใครนะจำได้ไหมทบทวนความรู้หน่อยลูกศิษย์ของใครนะสันชัยสันชัยเวรันทบุตรนะซึ่งก็ไปเป็นลูกศิษย์แป๊บเดียวเนื่องจากว่าไอ้สมัยนั้นท่านก็คงดังเนาะแล้วก็ยังไม่เจอท่านบอกว่าวิชาของท่านมีเท่านี้เหลือบอกว่าเนี่ยมีทั้งหมดเท่านี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็มาช่วยสอนด้วยท่านบอกว่าโอ้ยความรู้แค่นี้มันจะสอนใครได้ก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำให้อาจารย์เสียใจนะแต่ขอไปหาอาจารย์ที่สามารถหาความรู้ที่สามารถทำให้ตัวเองหลุดพ้นได้ดังนั้นก็เหมือนกันนะเพราะเจอพระพุทธเจ้าก็เป็นนิมิตแห่งอริยมรรคก็คือท่านเจอพระอัสสชิก่อนแล้วก็พบหากัลยาณมิตรทำให้อริยมรรคบริบูรณ์นะพบกัลยาณมิตรทำให้อริยมรรคบริบูรณ์ก็คือว่าคือเขาอธิบายคำว่าทั้งหมดน่ะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะแม้จะทำให้บริบูรณ์ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะอันสุดท้ายคือกัลยาณมิตรคือต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์นะอันนี้ก็คือนะเป็นอันนี้น่าจะมาจากพระไตรปิฎกก็คือให้รู้ว่าคุณธรรมต่างๆที่มันจะเจริญขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยกัลยาณมิตรถามว่าถ้าเราเห็นอะไรสมมติเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยโอ้โหเกิดความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันสั้นอยากทำความดีอะไรเงี้ยเหมือนใบไม้อะไรเงี้ยสมมติว่าประมาณนั้นนะถามว่าต้นไม้เป็นกัลยาณมิตรหรือเปล่าเป็นไหมคือกัลยาณมิตรในที่นี้นะน่าจะหมายถึงคนมากกว่าน่าจะหมายถึงคนมากกว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะน่าจะหมายถึงคนมากกว่าถ้าเป็นใบไม้ร่วงเราคิดได้เนี่ยแสดงว่ากัลยาณมิตรจริงๆก็คือตัวเองนะอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญจำไว้เนี่ยมีผลกับการทำข้อสอบแน่นอน บอกอย่างนั้นนะคุณสมบัติกัลยาณมิตรเนี่ยหลวงพี่บอกเลยนะว่าที่จำบาลีไปด้วยนะจำบาลีไปด้วยบาลีนี่ลูกน้องอะไรนะจำไม่ได้แล้วสมัยนี้โตแล้วมั้งนาโอมิกับน้องแป้งนะบาลีง่ายนิดเดียวนะโอ้โหเอาไปว่าบาลีเนี่ยง่ายนิดเดียวจริงๆนะอยู่ยากเยอะแล้วหลวงพี่เนี่ยวันปีนี้สอบนะไปติวนะเป็นลูกศิษย์2 สำนักทั้ง3 พญาทั้งสร้อยทองนะไปนั่งติวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะ
อ่านเยอะนะอ่านหนังสือทายที่ว่าหนูพี่อ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงนะถือว่าเยอะเลยนะ6ชั่วโมง12ชั่วโมงนะแล้วตัดช่วงที่นั่งทำข้อสอบอีก4ชั่วโมงนะคือมันทุกวันจะต้องทำข้อสอบ2วิชานะ4ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงอ่ะเพราะอีวิชานึงมันไม่ยากเท่าไหร่3ชั่วโมงแล้วก็อีก12ชั่วโมงเป็น15ที่เหลือก็กิจวัตรประจำวันไม่เคยอย่างมากก็นั่งคุยกับเพื่อนแต่พระอาจารย์ที่ท่านเจ้าคุณลาดนะท่านจะไม่อยากให้คุยกันนั่นถ้าคุยบาลีก็ไม่ได้นะท่านจะให้นั่งไกลๆกันเพราะว่าพอคุยบาลีแล้วเดี๋ยวสักพักก็คุยเรื่องอื่นนะดังนั้นก็เลยให้แบบนั้นนี่คือตลอดระยะเวลา2เดือนก็ทำอย่างนั้นมาตลอดนะแต่ก็ก่อนหน้าที่จะไปติวก็อ่านหนังสือบาลีวันละประมาณตั้งเป้าไว้10หน้านะอาจจะได้มากกว่านั้นบ้างน้อยกว่านั้นบ้างแต่ก็ตั้งเป้าประมาณว่า10หน้าก็ยังไม่รู้สึกตัวเองเก่งเลยน่าอ่านขนาดนั้นนะไปทำข้อสอบยังโอ้โหมันยากอย่างเนี้ยนะมันยากเพราะว่ามันอ่านไม่เจอตรงนี้มันเจอนิดเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะหลวงพี่ก็สลับกันนี้แหละบางทีก็ทำหน้าที่เนี่ยมาติวพวกเราบางทีก็นะไปเป็นนักเรียนนะว่ามีความสุขในการที่ได้รู้นี่เหมือนกันบาลีแล้วเราทำความเข้าใจมันก็จะถ้าถามว่าอันนี้ง่ายสำหรับหลวงพี่ไหมง่ายนะแต่มันมีหลายระดับไงมันมีระดับที่ยากก็มีอันนี้ก็ยังถือว่าจำไปก่อนนะอันแรกคือปิโยปิโยนี่ตามตัวเลยปิยะเนี่ยนะแปลว่าน่ารักเหมือนพระปิยะมหาราชเนี่ยใช่ไหมรัชกาลที่5เนี่ยปิยะตัวนี้แปลว่าน่ารักคารุจำไว้คอควายเหมือนกันนะหรือว่าเคารพนะจำง่ายๆนะเราจะไปจำเยอะมันมีคอควายกับรอเรือนอ่ะถ้าเกิดว่าคารุต้องหน้าเคารพแน่นอนนะบางทีมาบาลีโดดๆเราจำไม่ได้นะคารุนึกถึงครูไว้ก่อนเลยครูต้องหน้าเคารพนะแล้วก็ภวนิโยนะแปลว่าหน้าเทิดทูนอันนี้ไปจำมาเองเลยนะเพราะว่ามันไม่มีทริคแล้วนะก็คือใครอาจจะคิดได้ก็อย่างเงี้ยก็อาจจะไปคิดไปนะอันที่สี่คือวัตตาจักเริ่มจะยากขึ้นเนาะวัตตาจักอะไรวะฉลาดท่อมสอยได้ผลมันไม่มีคำไหนที่มันดูออกเลยว่าฉลาดนะแม้แต่หลวงพี่ก็ไม่เห็นเลยตัวไหนไปว่าฉลาดแต่วัตตาจักนะจริงๆวัตตาจักเนี่ยน่าจะหมายถึงว่ารู้จักพูดอะถ้าเป็นภาษาหลวงพี่นะเพราะตัวนี้มันมาจากธาตุที่หมายถึงการพูดนะเราจะลงปัจจัยในบาลีก็น่าจะหมายถึงรู้จักพูดอ่ะเอาง่ายๆนะแต่นี่ก็จะแปลให้สลัดสลวยไงคือคนที่แปลเนี่ยท่านคงจะเก่งมากแล้วก็เลยสามารถแปลได้อันนี้พี่พูดจริงๆนะท่านเก่งมากแปลได้แบบให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นภาษาที่สวยแล้วก็5คือวจนะขโมกนะถ้าสลัดหลวงพี่เนี่ยคำตัวนี้จำง่ายอดทนต่อถ้อยคำของหมู่หรือญาติหรือคนรอบข้างจริงๆคำนี้แปลง่ายๆเลยคือว่าอดทนต่อถ้อยคำเฉยๆนะแต่ของหมู่ของญาติก็จะอธิบายเพิ่มแหละว่าอดทนใครบ้างเนี่ยจริงๆอดทนต่อถ้อยคำนะบางทีไม่ใช่คนพูดเนี่ยเป็นหมาเห่าเนี่ยเราก็อดทนเหมือนกันนะนั่นก็คืออดทนต่อถ้อยคำเหมือนกันนะคือ มันมาจากตัวแรกเนี่ยตอนเหมือนกับหลวงพ่อนี่แหละใจสบายนะมันถึงจะเข้าถึงธรรมได้ต้องมีความสบายของใจและกายอันนี้เขาเขียนไว้เหมือนกันเนาะ โอ้นะยังไม่จบเลยนะร้อยหน้าร้อยกว่าหน้าตอนนี้ผ่านไปกี่หน้านะไม่รู้นะไปเรื่อยๆนะก็ถ้าติวเสร็จแล้วก็กรรมุนาวัตตีโลโกนะตัดโลกให้ไปตามกรรมการทุกข์ผลต้นของกัลยาณมิตรนะสัพพริยธรรม7ประการอันนี้ก็ต่ออันนี้มันอันเดิมนะเอ๊ะทำไมนี้ไม่มีข้อ1อ๋อข้อ2เขาบอกว่าต้องฝึกสติสัมปชัญญะนะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะจริงๆแล้วสติเนี่ยมากไปดีมั้ยถามอันนี้มันชี้นำมากเลยนะมากไปดีเปล่าต้องไม่ดีแน่เลย
สติเนี่ยต้องบอกว่าพอดีพอดีนะพอดีพอดีหรือมากไปเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะเลยมันจะเลยสติไปมันจะกลายเป็นตึงนะมันจะตึงมันจะตึงสายตึงสายตึงก็จะรู้กันนะนั่งสมาธิที่ไรตึงตลอดนะแต่สายหลับจะบอกว่าโอ้ยตึงกันไม่รู้จักนะนั่งปุ๊บเนี่ยหายหมดนะอันนี้ก็สติสัมปชัญญะต้องเป็นสิ่งที่ฝึกคู่กันนะคือสติความรู้ตัวสัมปชัญญะความระลึกได้นะว่าตึกธรรมะนั่นแหละตึกธรรมะมีสติพิจารณาในกายนะอะไรนะอธิจิตเตจายโยโคใช่ไหมที่พาท่องการประกอบความเพียรในอธิจิตสามหิริโอตตปะก็คือธรรมะคุ้มครองโลกคุ้มครองตนนะเขาก็เปรียบเป็นธรรมของเทวดาหิริความเกรงกลัวและละอายต่อบาปเกรงกลัวก็เหมือนก้อนเหล็กไฟร้อนอะไรก็ได้อุปมานะแล้วโอตตปะก็เหมือนกับของเหม็นอะไรที่เราแม้นิดเดียวก็ไม่อยากแตะต้องก็อย่างนี้สี่ขันติโสรจักธรรมที่ทำให้ตนงดงามพุทธเจ้าบอกว่านอกจากปัญญาแล้วเนี่ยไม่สรรเสริญทำอะไรมากกว่าขันตินะคือความอดทนทุกอย่างอ่ะมันต้องอาศัยความอดทนจริงนะแม้แต่การเรียนของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนโอ้ยมาฟังนู่นนี่ต้องมานั่งอ่านหนังสือต้องเขียนแบบพุทธะกว่าที่จะผ่านมาได้เนี่ยแต่ละคนก็นะอาจจะแบบแขนขวาใหญ่กว่าแขนซ้ายนะถ้าเกิดว่าคนที่ถนัดขวานะผมมีตรวจข้อสอบนะบางทีก็ปลื้มนะแบบเขียนมันดีมากนะบางทีไม่พอต่อกระดาษนะต่อปุ๊บกลัวพระอาจารย์จะไม่เข้าใจนะคือเข้าใจแล้วบอกจะบอกว่าถ้าคุยกันได้บอกเข้าใจแล้วหรือพี่เข้าใจแล้วนะว่าจะบอกอะไรนะกลัวไม่เข้าใจก็ต่อกระดาษให้ซึ่งถามว่าก็ปลื้มนะตั้งใจทุกคนเลยนะพอเราเห็นแม้แต่เป็นอาจารย์เราเนี่ยพอเห็นนักเรียนตั้งใจท่านก็จะปลื้มนะแม้ท่านจะไม่พูดแหละแต่มันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างธรรมะที่ทำให้ตนงดงามคือโสรจักรเนี่ยรู้ไหมว่าโสรจักรคืออะไรใครตอบถึงพี่ได้บ้างโสรจักรคืออะไรไม่ถามพระละกันพระต้องรู้อยู่แล้วแหละนะความเสงี่ยมใช่ไหมแปลว่าความเสงี่ยมใช่ไหมเสงี่ยมคืออะไรอ่ะพี่ถามคือยังไงคือแบบประสานมือนะหรือยังไงนะเดี๋ยวอธิบายง่ายๆนะเวลาที่เราโดนเมื่อเราโดนด่าเนี่ยเราต้องใช้ขันติใช่ไหมเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดอยู่ว่าโอ้โหทำไมต้องโดนไหนนี่แสดงว่าเราไม่มีโสรจักรก็คือไม่มีตัวที่สามารถขจัดมันออกไปโสรจักรคือการขจัดแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะเหมือนดีลิทลงถังขยะแล้วก็ดีลิทจากถังขยะทิ้งไปอีกทีนึงเนี่ยนั่นแหละคือโสรจักรคือการปล่อยวางแหละการทิ้งมันไปอะเนี่ยถึงทำให้ตนงดงามคือพอคนมีขันติและโสรจักรแบบเร็วๆนะอดทนปุ๊บหายปุ๊บเลยเข้าใจไหมทำให้คนนี้ดูงดงามอ่ะเหมือนพระสารีบุตรเนี่ยโดนตกใช่ไหมแต่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ไม่นับไงแต่ว่ามันทำให้เห็นว่าคนเนี่ยพอเห็นเนี่ยพามที่ตกท่านเนี่ยนะบาดล่วงนะท่านไม่หันมามองเลยจับบาดแล้วเดินต่อพามนี่แบบเขาบอกว่าความร้อนมันเกิดขึ้นข้างในพามเนี่ยร้อนเกิดขึ้นข้างในต้องมากราบขอเข้ามาท่านแล้วก็พอขอเข้ามาเสร็จแล้วชาวบ้านได้ยอมจะฆ่าผู้ชายคนนี้พระสายบุตรบอกมีเรื่องอะไรบอกเขาทำพระคุณเจ้าเนี่ยพวกเราจะไม่ปล่อยเขาไว้อะไรพระสายบุตรบอกเอ้าแล้วเขาทำเราด้วยทำท่านไหมทำท่านทำพระคุณเจ้าอ้าวแล้วทำไมเราไม่โกรธท่านจะต้องโกรธเนี่ยไม่ต้องคำยาวนะสั้นๆน่ะแต่มันเข้าใจเนี่ยนี่คือปัญญาของท่านนะครับกุศลกรรมบท10ประการบทฝึกตนที่ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์นะอันนี้เราก็ฟังบ่อยนะไปทบทวนเอาเนาะอคติ4เนี่ยก็ต้องละนะเพราะกัลยาณมิตรเนี่ยพอไม่ยุติธรรมปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ความน่าเคารพมันน้อยไปนะเช่นโอ้โหแบบกับคนนี้นี่แบบกดดันเต็มที่นะพออีกสิทธิคนนึงไม่ทำแม้คนนี้อาจจะได้อะไรมากกว่าแต่ว่าเขาก็ต้องเห็นว่า
แล้วทําไมทําไม่เหมือนกันนะทุกคนเรามันก็คิดกันได้นะอคติ4ประการก็มีทั้งฉันทาคติก็คือลำเอียงเพราะรักชอบพอนะโทสาคติคือลำเอียงเพราะโกรธนะโมหคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวนะคือความหมายก็ประมาณนั้นลึกซึ้งลึกซึ้งก็ต้องไปศึกษาเองนะเพราะว่าค่อนข้างลึกเลยสังเกตนะไอ้หลวงพี่ถามหลายคนแล้วนะที่ว่าเป็นลูกครูเนี่ยมันจะไม่ค่อยให้ลูกตัวเองเรียนโรงเรียนที่ตัวเองจบนะแม้สามารถเอาไปเรียนได้แปลกมากเลยนะน่าจะไม่อยากมีอคติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดีก็ถามเอ๊ะทำไมไม่เอาไปสอนโรงเรียนนะก็บางทีก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นมากนะห้าประธานความเพียร4อย่างนะนี่เป็นธรรมะที่ผมจำชัดกับหลวงพ่อทัตตานะท่านเคยถามหลวงพี่ก็ตอบแหละตอบปุ๊บท่านบอกว่าแล้วสรุปมันก็ว่าอะไรเราก็ตอบไม่ได้บอกว่าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันข้าวลูกเอ้ยถามว่าหลวงพี่ฉันไหมฉันอยู่ดีนะท่านว่าตาด่าไม่เคยโกรธเลยตั้งแต่บวช12พรรษาไม่เคยโกรธหลวงพ่อตาด่าเลยด่าแล้วขำมากินหญ้าลูกก็พูดไปงั้นนะก็จะไปกินนะอันนี้สี่อย่างก็คือดัดนิสัยนะบอกดัดสันดานนะครับท่านใช้คำนี้นะคือระวังบาปไม่ให้เกิดนะบาปที่ยังไม่เกิดเนาะแล้วก็เกิดแล้วก็ละทิ้งนะแล้วก็ทำกุศลให้เกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษานะมันก็จะพอกพูนนะเหมือนเราสินขาดนะสมมติว่าคนแบบรักษาสินโอ้สินขาดนะหรือว่าไม่อะไรเงี้ยไปต่อศีลบ้างนะเพื่อจะระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเนาะพรหมวิหารธรรมนี่เป็นธรรมของผู้ใหญ่ผู้ปกครองผู้ใหญ่เขามีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาใครยังสับสนอุเบกขาขันติไหมไม่น่าจะสับสนนะขันติอุเบกขาต่างกันยังไงรู้ไหมขันติมันยังต้องอดทนไงนะแต่ว่าอุเบกขานี่คือแบบเฉยอะแต่ไม่ใช่ว่าเฉยทุกอย่างนะอันนี้ไม่ใช่โอ้หลังคารั่วหลังคากุฏิรั่วไม่เป็นไรเรามีอุเบกขานะอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องรู้ก่อนนะว่าอุเบกขาคือวางเฉยในสิ่งที่มันเนี่ยเป็นหลวงพ่อเปิดอะไรเล็กอิดดีอะเห็นไหมปล่อยมันไปเนี่ยในสิ่งที่เราทำอะไรมันไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนคนจะตายเงี้ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราหรืออะไรเงี้ยล่าสุดก็เห็นมีงานศพนะพลเอกอาทิตย์นะกำลังเอกก็เป็นรีหลวงพี่ประพุทธเนี่ยจริงๆท่านบวชพร้อมกับหลวงพี่นะแต่ว่าเนื่องด้วยที่บ้านยังไม่ยอมท่านก็เลยออกไปก่อนท่านกลับมาบวชใหม่ซึ่งก็รู้จักกันว่าเป็นพ่อท่านเนาะคนที่กำลังคิดกำลังเอ็ดเนี่ยก็เสียไปแล้วก็เสียไปแล้วดังนั้นก็เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันต้องวางเฉยแม้จะมีอะไรก็ตามแต่มันก็สังขารมันก็เป็นตามวาระวิ่งเดี๋ยวนี้มันโรคอะไรเยอะมากนะแล้วไม่ใช่โรคอะไรเยอะโรคที่อันดับคนตายเยอะมากนี่คือมะเร็งนะในวัดก็เป็นหลายรูปเนาะก็แล้วก็ดูแลนะดูแลตัวเองทั้งหยาบทั้งละเอียดแหละละเอียดก็ไม่ต้องไปทำการปฏิบัติพวกนี้นะหรือไปสับสนเขาเนี่ยหยาบๆก็อาหารเนี่ยสำคัญนะสำคัญจริงๆอ่ะอาหารนะโดยเฉพาะเราคิดว่าผักเนี่ยมันปลอดภัยนะผักที่ไม่ปลอดภัยก็มีนะสมัยก่อนนี้ที่บ้านนะบ้านญาตินะจะห้ามกินผักอยู่3อย่างคือแตงกวากะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวเราก็ไม่รู้หรอกรู้ตอนหลังว่ามันใส่ยาเยอะแต่ถามปัจจุบันก็ฉันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะอันที่7คืออภินิหารปัจเวกนะเนี่ยถ้าคนสวดมนต์ทำวัดทุกวันนะใครสวดมนต์ทำวัดทุกวันบ้างไม่ถามพระนะไม่ถามอโยมนะสวดแล้วก็สาธุสาธุดีนะ
ก็เขาจะพิจารณาปัจเวกใช่ไหมอันแรกขึ้นอะไรชลาก่อนนะชลาธรรมโมหิชลังอนัตติโตนะนี่แหละ5อย่างนะความเป็นจริงของโลกกนิมิตในอุดมคติของชาวโลกคือกนิมิตเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะวิริยะสติสมาธิปัญญาจำหมดไหมอุ้ยจำหมดแหละหลวงพี่ว่าพอมาถึงสอบจริงๆนะจริงๆหลวงพี่ไปลองพี่ลองทำข้อสอบรวมเกือบทุกปีนะว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่ปีที่แล้วได้น้อยกว่าหลายคนเลยคือวิจารณ์ตัวเองทำได้ไงอย่างเพื่อนอื่นก็นั่งคิดโอ้อะไรเนี่ยนะเราก็เอ๊ะมันใช่เหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความคิดเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราไปสอบรวมแล้วหลวงพี่มั่นใจเลยว่าเราก็ต้องมีติดบ้างแต่ก็มั่นใจว่ามีคนที่เก่งที่ทำได้เยอะกว่าหลวงพี่ก็มีนะเยอะหลายๆปีก็เห็นอยู่นะบางปีนี่หลวงพี่ทำได้ไม่ถึง100ก็มีนะปีนึงทำได้ไม่ถึง100แล้วคนได้อันดับต้นๆได้ทั้ง100 107 108หรือไงนี่คือว่าเก่งมากดังนั้นหลวงพี่มั่นใจว่าอันน่ะมันก็มีจำได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยก็น่าจะได้เขาบ้างเนาะจริงๆน่ะถ้าหลวงพี่จะทำให้จำง่ายนะมันมีวิธีอยู่ธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยศรัทธาลงท้ายด้วยปัญญาเนี่ยพอได้ศรัทธาปัญญาได้สองแล้วนะที่เหลือไปจำเอาไงแล้วก็สมาธิก็จะจำได้ศรัทธาศีลนะสุตตะนะคือการเป็นผู้ฟังมากเนี่ยจาคะคือเสียสละนะมันมากกว่าการให้ทานนะวิริยะนะความเพียรนะสตินะความตั้งมั่นนะสมาธินะก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตนะแล้วก็ปัญญาการรู้รอบมันมีตั้ง7ตัวนะอันนี้หลักการในการท่องที่กระไรมิตรอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะอันนี้หลวงพี่บอกให้สร้างความเข้าใจอันหนึ่งคือเราไปทำการหน้าที่กับมิตรต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าไปทำปุ๊บเขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะหรือว่าเขาเดือดร้อนใจนะบางทีเราไปบอกบุญนะสมมติบอกบุญนะยกตัวอย่างง่ายเขามี100โอ้ไม่ได้หรอกมันต้องทำ500มึงได้โคมนะสมมตินะอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้าเป็นหัวใจกันจริงๆเราต้องอ๋อ101ได้เลยนะเดี๋ยวมีเทียนให้นะอาจจะไม่ถึงโคมแต่เรามีเทียนให้นะไปหาเทียนอะไรมาถามเจอนะให้เขาหรือว่าอ้าวโอเคมีคนร่วมบุญมาเราก็ให้เขาไปเพราะว่าเราต้องยึดหลักว่าการที่เราชักชวนคนมาเนี่ยเราต้องให้เขาได้ประโยชน์สุดนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราทำเป็นปกตินะแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วนะถ้าไม่ใช่เรื่องปกติของเขาเนี่ยมันอาจจะยากดังนั้นเราต้องค่อยๆนะให้เขากินยาขมดีละนิดนะค่อยๆดึงเขามาจากส่วนถ้ามีหัวใจอย่างนั้นจริงๆนะคนที่เข้ามาวัดเราเนี่ยก็จะมาด้วยความสุขแล้วก็จะไม่หายไปง่ายๆจะไม่หายไปง่ายๆสองแนะนำธรรมะและแจ้งข่าวบุญนะก็ต้องมีบ่อยๆนะหลวงพี่เองก็นะก็จริงๆแล้วถามว่าชอบให้ธรรมะไหมก็ไม่ถึงกับชอบมากนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคนอยากรู้จริงๆเนี่ยเราคุยได้ยิ่งถ้าคุยเรื่องที่เราชอบเนี่ยได้นานๆเลยนะชอบแบบเรื่องบาลีเรื่องอะไรเนี่ยคุยได้นานเลยแหละใครคุยรับรองได้คุยภาษาเดียวกันแน่นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยหลวงพี่ยกย่องเลยนะเปิดในไลน์ดูปุ๊บโอ้โหแชร์ธรรมะแล้วก็จะเป็นคนนี้แชร์นะเป็นสิ่งที่หลวงพี่ทำได้ยากมากนะพยายามทำขณะอ่านไลน์บางทีปึ๊บกดลบไปหมดเลยนะหมายถึงว่าไม่อ่านนะบางทีรู้ว่าคุยอะไรดูคร่าวๆก็ไม่อ่านละเพราะว่าเป็นคนที่ไม่สม่ำเสมอในเรื่องการทำหน้าที่การมิตรแต่ว่าเอ้าหลวงพี่มาเป็นพระอาจารย์กายมิตรได้ยังไงนะบอกว่าก็มีหัวใจอยากฝึกตัวเองอะเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็ได้รับหน้าที่มาจากหมู่คณะก็รับมาแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นกายมิตรเก่งกว่าหลวงพี่ก็ได้
แต่ว่าถ้าเรื่องหลักการก็ประมาณนี้สามชี้เห็นคุณค่าของบุญคือเราต้องให้เขาเห็นด้วยว่าไอ้ที่เราบอกเขาเนี่ยเขาได้บุญยังไงนะเพราะที่เรารู้อ่ะหลวงพี่ไปที่บูไนนะไปต่างประเทศนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเก่งหรอกนะก็คนไทยครึ่งหนึ่งคนจีนครึ่งหนึ่งคนจีนพูดภาษาอะไรเขานะก็ภาษาอังกฤษแต่ว่าใช้มือช่วยด้วยนะแล้วก็มีบางทีมีล่ามด้วยนะไม่เข้าใจก็เรียกมาเออจะต้องพยายามฟังเรานะไปบอกคุณตอนนั้นสร้างปิดเจดีย์มั้งปิดเจดีย์บูไนเราก็บอกว่าบอกให้บอกเรื่องสร้างองค์พระเหรอเราก็ไม่รู้บุญส่วนกลางบุญส่วนนั้นเราไม่กล้ายุ่งไงแต่เขาบอกเองให้หลวงพี่บอกพี่บอกอ้าวได้ถ้าสูงเจ้าอย่างนั้นบอกให้แต่ไม่ได้เตรียมข้อมูลมานะเพราะไม่รู้ก็เท่าที่รู้แล้วกันนะก็บอกก็พูดอยู่ทุกวันนะมาถึงบุญองค์พระนู่นนั่นนี่ก็ให้เขาเห็นคุณค่าของบุญแหละแต่หลวงพี่บอกเลยนะหลวงพี่บอกเลยว่าหลวงพี่พูดไปแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองพูดดีเลยคิดว่าโอ้โหพูดไปอย่างนี้เราคิดถึงพระอาจารย์ลูกเอ๋ยที่มาบูมมาอะไรเราคิดว่าโอ้ยนั่นนั้นท่านพูดดีมากแต่ทำไมเราก็พูดได้ตามที่เราพูดนะแต่ว่าบอกบุญได้ล้านกว่าบาทศูนย์ตกใจศูนย์บอกว่าตั้งแต่สร้างศูนย์มาไม่เคยบอกบุญได้ปัจจุบันก็ไม่เคยบอกได้ถึงขนาดนั้นหลวงพี่บอกว่าเออหัวใจการทำนี้หน้าที่การนี้อย่างหนึ่งคือเราต้องจริงใจคือเราพูดไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่เราจริงใจอยากให้เขาได้บุญแล้วเราก็เขาก็ได้บุญตามที่เขาทำแล้วประเภทของบุญคือแนะนำให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องการทำบุญว่ามีอะไรบ้างจริงๆเทคนิคตรงนี้มันแค่สรุปนะเพราะว่าบางอย่างเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจในเรื่องอะไรที่มันมากมายก็ให้เขาเห็นบางคนมันหลายคนอาจจะหลีกไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นบางคนเป็นลูกขับประมาณนิกายเนี่ยชอบภาพที่เห็นน่ะ first impression น่ะเช่นเอาง่ายๆเช่นเรียงรองเท้าสวยๆเนี่ยบางทีเขาชอบละอย่างโยมบางที่เนี่ยเห็นพระเทศกาลเนี่ยเขาอยากมาวัดเลยบางที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่บางที่เห็นพระสำรวมเนี่ยเขาก็อยากมาเนี่ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่ดังนั้นเราก็ถ้าเราเป็นเพื่อนเราก็อาจจะรู้จริตเขานะแต่ถ้าเราไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องดูบางทีก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนต้องใจเย็นๆใจเย็นเหมือนกับพระสารีบุตรเนี่ยจะไปหาพระอาจารย์ชีนั้นท่านรอจนกระทั่งพระอาจารย์ชีฉันเรียบร้อยทุกอย่างล้างมือล้างเท้าให้ท่านปุ๊บค่อยถามธรรมะต้องรอเวลาบางทีนะถ้ารักษาใจให้ผ่องใสนะอันนี้สำคัญมากแล้วก็ถ้อยคำที่ควรพูดในการทำที่กัลยาณมิตรอันแรกคือโอ้อันนี้ใครจะจำบาลีไปด้วยก็อนุโมทนานะอนุโมทนาไปเลยนะอัปปิชนะนะอัปปะแปลว่าน้อยหรือถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารถนาน้อยสันทุกที่กระสันโดดนะปีนี้ออกคาถามาแล้วไม่ออกมา10ปีนะปท6พี่เจอมองไกลๆนะพี่เล็งก่อนนะสอบไม่มีคาถาโอ้ยสบายปีนี้เราก็คิดในใจมันต้องมีคาถาแน่นะพอเปิดนะคาถามันอยู่ท้ายสุดหลวงพี่ไม่เห็นนะพอเห็นคาถานั้นแหละบุญนะบุญหลวงพี่แหละคงบุญที่ช่วยติวเราหรือเปล่านะทุกปี เห็นคาถานี้ก่อนเข้าห้องสอบซึ่งคาถามันมีเป็นร้อยคาถานะแต่เพื่อนกับเปิดคาถานี้ให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยคาถานี้มันเป็นอย่างนี้เราก็บอกเราคิดในใจคาถานี้มันเป็นคาถาที่เรารู้ทั่วไปแต่ทำไมเราจำได้ไม่หมดนะเราค่อยจำที่เราจำไม่ได้มันก็เลยทำให้เราได้ในห้องสอบแต่หลวงพี่ที่ท่านเปิดให้หลวงพี่ดูท่านจำไม่ได้แต่หลวงพี่จำได้ด้วยความที่ว่าเราสนใจไงคาถาปีนี้นะพี่เราเนี่ยเคยฟังบ่อยมากนะอโลอานะไม่ใช่อะนะอโลขยาปรมาลาภานะสันตุทีปรมังทนังวิสัตะปรมายาตีนิพพานังปรมังสุขังคาถาปีนี้หลวงพี่เขียนไว้ก่อนเลยจำได้นะแต่ว่าโหที่เหลือเนี่ย4ชั่วโมง15นาทีหลวงพี่ใช้เวลาเป๊ะหมดเลยนะหมดเลย
4ชั่วโมง15นาทีไม่เข้าห้องน้ำเลยไม่หลับด้วยนะนั่งทำข้อสอบทีนี้หินมากสันตุถีปรมังธนังนะแปลว่าอะไรธนะแปลว่าอะไรใครชื่อธนาบ้างมีหลวงพี่ธนาท่านเป็นอาจารย์หลวงพี่ธนะแปลว่าทรัพย์นะสันตุถีปรมังธนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะลึกซึ้งนะคำนี้นะลองไปคิดดูนะปวีเวกะคาถาคืออันนี้ง่ายๆเลยวิเวกเนี่ยนะสงัดกายสงัดใจคือถ้าเราจริงๆมันเป็นคำบาลีหลายคำเนี่ยมันไม่อยู่ในภาษาไทยเยอะแล้วนะอย่างมันมีแค่ข้อแรกแหละมันไม่เห็นในภาษาไทยอัปปะแต่ถ้าเป็นคนที่เจอบาลีมาบ้างเนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเนี่ยสันโดษสันสุดนะสันสุดมันตอนเด็กมันไม่มีในบาลีก็เลยเป็นตอเต่าพอมาแปลงปุ๊บเขาก็เลยใช้ตอนเด็กเป็นแบบสันสกิตแปลงอุเป็นโอนะเป็นสันโดษอสังสักขกถาคือถ้อยคำที่ชักนำให้ออกจากหมู่สังสักขะก็คือการภาษาบาลีอ่ะมันภาษาโบราณนะเขาว่าการเกลื่อนกล่นเกลื่อนกล่นพี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาใช้อะไรอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะคุกครีนี่มั้งคุกครีอ่ะใช่การคุกครีนะถามว่าเออเรามารวมกันเยอะๆเนี่ยมันทำผิดคำสอนพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเกิดมีพวกหัวหมอมาถามอ่ะเราทำยังไงเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาดีโอยูเราจะตอบเขายังไงพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้คุณอย่าละคนได้หมู่อย่าคุกคีได้หมู่ทำไมคุณมาอยู่กันเยอะขนาดนี้เราจะตอบเขายังไงคือที่ไม่ให้รวมกันเนี่ยนะรวมกันคุยเรื่องไร้สาระนะคุยรวมกันทำเรื่องไร้สาระตั้งวงกงเล่าตั้งวงเล่นไพ่เนี่ยอย่างเงี้ยหรือว่าคุยพวกเดรัจฉานคาถาเดรัจฉานคาถาก็คือพวกวันนี้นะโอ้ยสามีฉันนี่สุดๆจริงๆเลยนะวันนี้ทำไม่จนมันไม่ทำอะไรเลยนี่นะจับกลุ่มนินทาอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ควรแต่ถ้ารวมกันปฏิบัติธรรมเนี่ยคนละอย่างนะรวมกันปฏิบัติธรรมรวมกันฟังธรรมไม่งั้นสมัยก่อนเนี่ยนะโชติกาเศรษฐีก่อนที่จะเกิดมานะก่อนเกิดมาเป็นโชติกาเนี่ยท่านทำบุญคือท่านหว่านพวกอัญมณีอ่ะสูงเท่าเข่านะสูงเท่าเข่าหว่านหลายรอบอ่ะประมาณ3รอบแล้วถ้าใครมาฟังธรรมเนี่ยสามารถหยิบไปได้ถ้าไม่มีนะหมายถึงว่าถ้าไม่มีเป็นคนที่ยากเข็ญนะสามารถหยิบอัญมณีไปได้เต็ม2กำมือนะห้ามใช้อุปกรณ์ไม่ใช่หัวหมอบุ้งกี่มาต่อยอะไรไม่ใช่นะฟังธรรมเสร็จก่อนแล้วก็ก่อไปท่านก็เลยได้สมบัติไม่เหมือนชาวบ้านกษัตริย์ยังไม่เหมือนเลยกษัตริย์มาเจอนะเจอแค่สาวใช้ข้างหน้านี่บอกนี่ภรรยาท่านเหรอบอกไม่ใช่นี่สาวใช้ที่กวาดนะแล้วก็กษัตริย์เอาผ้าราคาแสนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผ้าที่ดีมากๆมาให้โชติกะนะโชติกะพอเห็นผ้าปุ๊บก็รับไว้นะกลัวเสียน้ำใจเสร็จแล้วโชติกะก็เอาผ้าเนี้ยไปให้สาวใช้สาวใช้รับไปร้องไห้บอกว่าไม่ข้าพเจ้าไม่เป็นที่รักของท่านแล้วเหรอแล้วทำไมนายท่านถึงให้ผ้าที่เนื้อหยาบขนาดนี้ให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะใช้ยังไงก็ร้องห่มร้องไห้ผ้าแสนหนึ่งเทียบเท่ากษัตริย์นะเอาไปให้คนใช้อย่างร้องไห้เลยคิดว่าโชติกาใช้อะไรนะบอกว่าเอ้ยเธอไม่ได้เอาไปให้ใช้แบบนั้นให้ไปใช้เช็ดเท้าของพี่นะนี่คือบุญอัศจรรย์ที่ท่านทำด้วยใจอัศจรรย์นะหนึ่งนี้เนี่ยการรวมคนมาฟังธรรมะการรวมคนปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับตัวเนี้ยอสังสคคาถาเนี่ยพวกหัวหมอไปงั้นแหละหลวงพี่บางทีหลวงพี่ก็ไปตอบเหมือนกันนะหลวงพี่ก็ชอบใช้บางที Facebook นะโดยที่เราไม่บอกหรอกเราเป็นใครนะเพราะว่ามันก็เสื่อมเสียองค์กรเข้าไปแล้วก็ใช้รูปอะไรก็ไปเรื่อยนะเราจะไปเนี่ยเจอพวกที่เขาพูดอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายให้เขาเข้าใจนิดนึงนะก็ไม่จำไม่เอาแรงหรอกแล้วเดี๋ยวอนุบาวาโทรเลยนะ
อวิยาลัมภคถานะถ้อยคำที่ชักนำให้ปารภความเพียรนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะจริงๆแล้วสำหรับหลวงพี่เนี่ยถ้าเจอคนที่แบบนี้ถ้าเกิดคนที่กระตุ้นหลวงพี่ได้นะหลวงพี่จะชอบมากเลยเพราะเวลาหลวงพี่เพียรเนี่ยหลวงพี่จะเพียรแบบสุดๆแต่ถ้ามันไม่เอาก็ไม่เอาจริงๆนะดังนั้นถ้าคนที่สามารถมีถ้อยคำประเภทนี้เขาเรียกพวกสาย motivate นะทำให้คนรู้สึกว่ามันต้องทำถ้าเรามีก็ดีเหมือนกันนะจริงๆในวัดเราก็มีเยอะนะไม่มีเยอะเหมือนกันศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจถ้อยคำที่ทำให้รักษาศีลนะสมาธิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ใจสงบปัญญากถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาจริงคำพูดเหล่านี้นะเนี่ยหลวงพ่อมีหมดเลยนะแต่เราต้องค่อยๆฟังนะบางทีในเรียนอนุบาลอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าฟังแล้วท่านจะพูดโดยตรงแต่ว่าก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าพูดในพระเนี่ยจะเจอคำสอนเก่าๆวิมุตติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ใจหลุดพ้นจากกิเลสนะวิมุตติยานทัศนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในวัดที่ใจพ้นจากกิเลสไปอยู่วัดข้างนอกนะฮะมา2เดือนท่านมาจากวัดพระธรรมกายหรือเปล่าครับโอ้ทำยังไงผมจะไปอยู่วัดท่านได้อ้าวทำไมยังมาอยู่ล่ะครับเราก็ถามนั่นนะสองสามคนนะสองสามลูกเราก็หลวงพี่ต้องมาถ้าจะไปอย่างนั้นนะครับต้องเริ่มใหม่เลยนะครับหลายปีนะครับโอ้ผมทนได้แล้วแต่ครับเราก็เลยรู้ว่าบางคนถ้าบางหลายเลยลูกท่านอยากมาอยู่วัดนะแต่ไม่ได้สาเหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าเราก็ภูมิใจนะภูมิใจนิดนึงอ่ะแต่ไม่เคยเอามาเป็นอีโก้เราเนาะหมายถึงว่าเราต้องสามัคคีกันหลวงพี่เนี่ยพระที่อื่นนะจะมาส่วนวัดพระธรรมกายที่ติวบาลีจะอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจะมีพระที่อื่นเนี่ยมาหาหลวงพี่บ่อยเพราะว่าหลวงพี่นะเราถือหลักการให้ทำไม่ได้นะเราก็ค่อยๆบอกนะบางทีมันก็ไม่คิดว่าเป็นภาระเราเราก็บอกท่านก็เราก็เอาปานามาฝากทุกวันนะแล้วก็มาหาบ้างมานั่นมานี่ครับเพราะว่าเราก็คุยเรื่องเดียวกันคุยได้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเราใช้สิ่งที่เรามีเราเป็นให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่แบ่งแยกกับเขาเนี่ยเพราะว่าพอมีคำว่าธรรมกายปุ๊บบางคนเขาแบ่งเราเลยนะสมัยหลวงพี่ติวปฐม5ไม่ใช่แบบนี้เลยหลวงพี่อยู่ในห้องได้นิสงหลวงพี่ตั้นนะอยู่ในห้องไม่คุกคีกับใครเลยนะไม่คุกคีกับใครเลยอยู่อ่านหนังสือไปไม่ได้เพื่อนเลยนะ ได้ช่วงท้ายหน่อยนึงนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นแต่พอเราเริ่มที่จะเปิดใจนะเราก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนที่เขาอยากจะศึกษารู้นะเหมือนเราดังนั้นเนี่ยหนูพี่ว่าแหละพื้นฐานจริงๆคือเราต้องจริงใจกับเขาอะจริงใจในการที่จะเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการที่อยากให้เขาดีขึ้นถ้าหวังมากกว่านั้นเนี่ยเราก็สำรวจตัวเองนะว่าหวังอะไรถ้าเราหวังเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนอะก็แสดงว่าความบริสุทธิ์ของเรามันจะลดพอลดปุ๊บเนี่ยการเป็นไกมิตรมันจะไม่ยั่งยืนมันจะไม่ยั่งยืนวจาสุภาษิตกับการทำที่ไกมิตรนะเป็นคำจริงนะไพเราะขอให้เกิดประโยชน์ผู้เชื่อจิตเมตตากรุณาอันนี้เราประมวลนะแล้วก็ลองนึกถึงว่าไอ้คำพวกนี้มันจะต้องใช้คำพูดแบบไหนนะสมมติข้อสอบออกมาสมมตินะไม่ออกก็อย่าโทษหลวงพี่นะหมายถึงสมมตินะเวลาคุณจะไปชวนคนเลิกเล่าคุณจะใช้คำพูดแบบไหนอะไรอย่างนี้นะสมมตินะไม่ออกอย่าบอกไม่เกี่ยวนะคือสมมติเฉยอุปสรรคการทำนิกายมิตรความหมายชีวิตในชัดเจนการกำลังใจความอดทนนะ
อันนี้คือการเป็นนะคือการนี้ก็ต้องมีการมิตรจีแหละนะเพราะว่าอันนี้ตามแบบพุทธองค์นะพุทธองค์ก็มีความกรุณาเป็นพื้นฐานไม่ถูตัวไม่ถือตัวไม่หยิ่งยโสมีความอดทนมีความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้าไม่เห็นแก่หน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหจะอธิบายยังไงดีมันมีบางครั้งที่พุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยท่านหวังประโยชน์คนนี้แต่บางคนไม่เข้าใจเนี่ยก็เกิดความแค้นท่านก็มีเหมือนกันคือท่านเป้าหมายของท่านคือการทำให้คนนี้บรรลุธรรมนะแต่ว่าบางคนถ้าไม่เข้าใจหรือมีกรรมติดกันมาหลวงพี่มองนะท่านคงรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่พูดคนนี้ก็เสียประโยชน์มันก็เลยทำให้ท่านก็ต้องพูดไปนะต้องพูดไปมีเหมือนกันแหละคุณสมบัตินะตามการเป็นกรณีตามพุทธองค์นะต่อจากเมื่อกี้นะแล้วก็มีความรอบคอบมีความประพฤติน่าเคารพบูชาวันนี้สำคัญเพราะถ้าเป็นกรณีแล้วโอ้โหคุณบอกมันมีเหมือนกันนะในธรรมบทพอลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมปุ๊บตัวเองไปนอนพอลูกศิษย์กลับมาตัวเองตื่นพอลูกศิษย์กลับมาปุ๊บท่านมาที่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมท่านถึงมาเป็นคนเกียจคร้านขนาดนี้นะก็ไล่ลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมใหม่ตัวเองก็กลับไปนอนนะทำอย่างนี้จนลูกศิษย์แบบไม่ไหวแล้วต้องจับให้ได้ว่าอาจารย์เนี่ยปฏิบัติธรรมตอนไหนนะสุดท้ายพอรู้แล้วโอ้โหอาจารย์เรานี่แบบไม่ได้เรื่องเลยนะก็เลยไปบอกพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตัดเทศนาสอนลูกศิษย์บรรลุธรรมหมดเลยนี่แหละแล้วพอพึ่งตัวนักเคารพบูชานะอย่างนั้นไม่แปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเห็นพระไปถวายปัจจัยหลวงพ่อบางทีโยมพี่เกียรตินะไปต่อแถวเขาทำเข้าตู้ไปเลยนะบางทีจะเข้าเนี่ยห้องแห่งความอดทนนะเพราะว่าสะดวกดีจำกัดเวลาหลวงพ่อด้วยก็ถวายมาเยอะนะหมายถึงว่าเยอะว่าถวายกับท่านน่ะสมัยก่อนเนี่ยง่ายกว่านี้ด้วยใกล้ท่านเลยนะใกล้ท่านเลยเพราะว่าสมัยนี้อาจจะแบบเซฟนะท่านอายุเยอะแล้วเยอะแล้วดังนั้นก็อย่างนี้แหละเนาะมีความเคารพมีความประพฤติหน้าเคารพบูชาก็จะมีคนเคารพบูชาเราจะรู้จักภูมิปัญญาของนักเรียนนะอันนี้หนูพี่ก็ไม่รู้นะต่อไปคงจะมีอ่ะเดียวอยู่ระบบที่ให้อาจารย์กับพระอาจารย์นะหรือว่าอาจารย์ที่เป็นโยมเนี่ยกับนักเรียนได้เจอกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยจะได้รู้จักบ้างสมมติพี่กิ่งเนี่ยจำได้นะพี่กิ่งไปปฏิบัติธรรมกับเขาหรือเปล่าเนี่ยรอบต่อไปไม่ได้ไปก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานความรู้ขนาดไหนมันสำคัญมากเลยนะมันสำคัญมากแล้วอยากให้หลวงพี่สอนบาลีเนี่ยหลวงพี่จำกัดคนไว้เลยนะถ้าจะเอาให้เก่งจริงเนี่ยไม่เกิน5คนเกินกว่านั้นเนี่ยยากแล้วเกินกว่านั้นยากแล้วเพราะว่ามันต้องเที่ยว5คนเนี่ยดังนั้นการรู้จักภูมิปัญญาของนักเรียนเนี่ยสำคัญมากดังนั้นหลวงพ่อเทศน์ในฝันทุกวันเนี่ยนักเรียนเยอะแยะเนี่ยแล้วยังได้ประมาณเท่านี้นะหลวงพี่ว่าอัจฉริยะนะอัจฉริยะมากวิธีการสอน3แบบนะอันที่2คืออันแรกไอ้ที่ปฏิหารจริงๆก็มีนะมีเห็นเรื่อยๆอย่างพุทธเจ้าแสดงปฏิหารอย่างเช่นโปรดอุรุเวลกัสสปะใช่มั้ยชื่อท่านเนี่ยออกเสียงยากนะอุรุเวลนะอุรุเวลกัสสปะน้องอีก2คนก็ชื่อง่ายๆนาทีขยากัสสปะนะการสอนแบบอาทิสาปฏิหารเนี่ยสอนดักใจนี่จะเจอพอสมควรนะเป็นปกติของท่านเนาะแม้แต่ในสมัยปัจจุบันก็ยังมีนะสมัยใกล้ๆก็ยังมีเนาะหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยนี่เราก็จะเห็นกันพี่เคยเจอนะเจอมันยิ่งกว่าไม่ใช่ยิ่งกว่าจะพูดอย่างนั้นไม่ถูกนะคือมันอัศจรรย์นะขนาดที่ว่าเพื่อนข้างๆกับหลวงพี่เนี่ยสาธุขึ้นพร้อมกันอัศจรรย์มากมันเป็นการโต้ตอบระยะประชิดไม่ใช่ระยะประชิดนะทันควันอ่ะโดยที่หลวงพ่อไม่มีทางจะรู้
ได้ยินเสียงเรานะนั้นก็เลยเชื่อมั่นครูบาอาจารย์เราแล้วสอนด้วยการบรรยายลำพังพระองค์เดียวหรือการบรรยายแบบโต้ตอบสนทนานะบางทีเราก็ไปดูข่าวเยอะก็ช่วงหลังก็จะมีการบ้านนะใครทำการบ้านบ้างนะการบ้านหลังๆนะอาจจะมีบ้างนะที่จะมีให้ทำไปเขาเรียกว่าข้อมูลที่ไม่ดีไหมเราก็ไปนั่นก็เวลาดูข่าวเราก็นะก็พยายามวางใจให้ใส่ๆไว้นะเพราะว่าบางทีหลวงพี่ไปดูบางเพจบางอย่างเขาถามมาเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะภาคโพสภาคปากอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราไม่รู้จริงก็นิ่งๆไว้ดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าในพระไตรปิฎกก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันนะแค่อุปมาว่าใกล้ว่ามันมีอะไอ้มอม้าออ่างรอเรือเนี่ยมันมีแต่ไอ้ตัวเป้งๆนะมันเห็นอยู่มันไม่เห็นเยอะนะดังนั้นเนี่ยพอมาพูดเรื่องนี้มันทำให้คนที่เขามีอคติส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเราก็ไม่ได้แม่นนะถ้าแม่นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่แม่นเนี่ยไปอธิบายเขาบางทีอาจจะยากกว่าเดิมคุณธรรมของกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติสัพพุทธธรรมคือข้อใดข้อไหนอ่านทันไหมจอจานนะถูกต้องนะเราสามารถสร้างแรงใจด้วยตัวเองได้อย่างไรการที่เราต้องไปทำนี้กันมิตรเพราะเผ่าเหล่านั้นยังพ้องอยู่จากข้อความนี้นะเขียนผิดนะเนี่ยข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องจำไว้เลยนะห้องความปลอดภัยเติมด้วยสมณะตัดตานะงองูนะไปเลยนะอันนี้สปีดละตามสเต็ปนะ DF 1.1 จะนานหน่อยนะ2.2 จะเร็วแล้วนะตอนนี้จะช้าอยู่แล้วห้ามบ่นนะห้ามบ่นให้หลวงพี่ได้ยินนะว่าหลวงพี่เร็วบอกแล้วเราสามารถแบ่งความพ้องของบุคคลได้4ประการดังนี้เมื่อกี้นะพ้องสมบัติพ้องกำลังใจพ้องความรู้ความสามารถพ้องความปลอดภัยนะแล้วก็เติมเป็นได้แหละทานปิยวาจาอัตถิยาสมณะตัตตามันเรียงกันนะถ้าใครจำอะไรนะสังฆวัตถุ4ได้ก็เรียงตามนี้นะแต่มันจะจำอันนี้ไม่ได้ดิสมบัติกำลังใจความสามารถปลอดภัยเนี่ยการเติมเต็มความพร้อม4ประการเนี่ยนี่ก็บอกไปแล้วนะธรรมชาติของบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กันมิตรเขาเรียกว่าอะไรนะบัวสีเหล่าใช่ไหมจริงๆนะบัวมี3เหล่านะบัวจริงๆพุทธเจ้าตรัสไว้มี3เหล่า4จะว่ายังไงดีอรรถกถาเนี่ยประเพิ่มบุคคลที่4มาสงสัยท่านไปเจออ่ะท่านไปเจอพวกเนี้ยปัทถปรมะเนี่ยหรือตั้งชื่อนะก็รู้เลยว่าท่านตั้งแบบสุดๆอ่ะคือปัทถปรมะคือมันบรมอ่ะสุดๆอ่ะบุคคลผู้โง่สุดๆเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้ใช้นะเป็นคำที่ท่านเพิ่มมาประมาณว่าไปเจอมาแล้วไอ้ประเภทเนี้ยท่านพุทธเจ้าเนี่ยเอาบัวไว้แค่3เหล่าดังนั้นคงหมายความว่าทุกคนเนี่ยสอนได้แต่มันได้ระดับไหนบางคนเนี่ยไม่บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันแต่เป็นอัธยาศัยในชาติต่อไปนะแต่ว่าถ้าเราจำอรรถกถาไปแล้วกันก็ได้เมื่อท่านอธิบายมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดถ้าท่านถามว่าบัวสี่เหล่านะบางคนเพิ่มเหล่าที่5มาอีกนะโบกปูนทับลงไปอีกนะซึ่งมันเหมือนกับเราคิดว่าไอ้นี้มันไม่ได้แน่ๆโอ้ยมันมิจฉาทิฏฐิสุดๆบอกเลยนะหลวงพี่บอกเลยคนที่เกิดมาเป็นคนได้เนี่ยต้องมีความดีอ่ะแม้จะเป็นมหาโจรมันก็มีความดีมันถึงได้เกิดเป็นคนนะดังนั้นเนี่ยถ้า
ถ้าให้หลงทฤษฎีจากที่เราเห็นนะจากคำสอนพระเจ้าเนี่ยน่าจะมีแค่สามประเภทแหละไอ้ประเภทที่สี่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าท่านคือหมายถึงแม้ท่านเนี่ยสอนไม่ได้อันตรธาจารย์ในสมัยนั้นมันจะสอนไม่ได้สองในยะในยะนี้ก็พอจะแนะนำได้บ้างนะถ้าจริงๆมันต้องเรียนอย่างนี้นะมันจะเข้าใจง่ายถ้าอย่างเงี้ยฟังปุ๊บเข้าใจแค่ฟังกึ๊กหัวข้อปุ๊บเข้าใจอันนี้อธิบายเล็กน้อยสักครึ่งหน้าเข้าใจละอันนี้ต้องแนะนำบ่อยๆต้องแนะนำเรื่องเข้าใจส่วนอันนี้ก็คือไม่ต้องไปสอนนะไม่แน่นอนนะเป็นอาหารของปลาและเต่าก็ว่าอย่างนั้นจริตของบุคคลนะอันนี้ก็เหมือนกันมันมีแบบทดสอบจริตเลยนะมันมีแบบทดสอบจริตด้วยเห็นอาจารย์อะไรอ่ะแกทำขึ้นมานะก็ทำตามงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์คนนึงมาทำเป็นโปรแกรมจริงๆเราก็สังเกตตัวเองได้นะเนี่ยอย่างราคะจริตเนี่ยชอบสวยงามนะเรียบร้อยทำอะไรช้าๆนะช้ามากนะบางทีตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะจะออกจากบ้าน8 โมงเนี่ยคือเป็นคนช้านะราคะจริตนะสวยงามเรียบร้อยบางทีมันก็ผสมกันนะมันก็ไม่ถึงกับแบบแต่ว่ามันจะเด่นๆนะตัวไหนโทสะจริตนะโกรธง่ายใจร้อนนะทำการงานไม่เรียบร้อยนะนี่นะพวกนี้จะแบบเป็นจริตของเขานะทำการงานไม่เรียบร้อยคือแบบไม่ใช่ว่าคือทำแบบด้วยความเป็นคนใจร้อนอ่ะทำเร็วไงพอเร็วปุ๊บเนี่ยไองานที่เร็วแล้วมันเรียบร้อยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะดังนั้นก็อาจจะงานไม่เรียบร้อยนะลุกลวกส่งนะสามโมหะจริตพวกนี้ก็งมงายเขาดื้อพวกนี้นี่จะสอนยากโมหะจริตเนี่ยพวกนี้จะสอนยากติดนิสัยดื้อมางมงายคือไม่ค่อยฉลาดนะพอสอนก็จะยากหน่อยนะสี่แต่พระสารีบุตรนี่เคยสอนคนที่หลวงพี่ว่าเป็นคนประเภทใกล้ๆแบบนี้นะคือหมายถึงว่าไม่ฉลาดนะแต่ว่าท่านสอนให้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันได้เนี่ยขาวแดงนะขาวแดงฆ่าคนมันตั้งเยอะแล้วก็พระสารีบุตรดูแล้วถ้าสอนธรรมไปตอนนี้ยังไงก็ไม่บรรลุเพราะว่าด้วยความที่ใจมันมืดก็เลยบอกว่าเอ๊ะที่ท่านฆ่าคนเนี่ยท่านฆ่าเองหรือว่ากษัตริย์บอกให้ฆ่าโอ้ยกษัตริย์สั่งพระเจ้าค่ะกษัตริย์สั่งไปคุณเจ้าอ้าวงั้นบาปจะมีแก่ท่านหรือคือท่านถามนะไม่ได้บอกว่าบาปไม่มีแต่ด้วยความที่ท่านฉลาดอะท่านบอกแล้วบาปจะมีแก่ท่านหรืออันนี้ก็คิดบาปจะมีแก่เราได้ไงก็ในเมื่อคนอื่นเขาสั่งนะแต่จริงมันมีนะแต่ท่านถามเพื่อคนนี้หลุดด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ฉลาดนะพอหลุดปุ๊บสอนทำเข้าไปบรรลุเป็นพระโสดาบันตายไปแทนที่จะถ้าคนมาตั้งเยอะจะลงไปข้างล่างนะขึ้นไปดูสิ นี่คือช่วงสุดท้าย4วิตกจริตนะฟุ้งซ่านชอบพูดมากเกียจคร้านนะอันนี้ก็เป็นจริตเขา5ศรัทธาจริตซื่อเชื่อง่ายมักเป็นตัวของตัวเองนะต้องมีหลวงพี่ทดสอบจริตหลวงพี่ได้นี่แหละนี่ศรัทธานะดูหลวงพี่ซื่อไหมโอ้ไม่ซื่อนะอะไรเมื่อกี้ได้ยินว่าไม่ซื่อมาโอ้เชื่อง่ายว่าเป็นตัวเองคุณลุงพี่ได้ศรัทธาจริตกับผู้ที่จริตนะมันได้สองอันมันได้สองอันเชื่อฉลาดขยันแข็งก็เขาเล่นถามว่าคุณเชื่อไหมว่าหลวงพ่อสอนแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเชื่ออยู่แล้วสิไม่งั้นจะบวชทำไมนะคือมันเชื่ออยู่แล้วจะตอบว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่นะดังนั้นคือเราเชื่อเพราะเราเห็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งที่มันเป็นนะไม่ได้เชื่อตั้งแต่เริ่มนะดังนั้นเนี่ยก็แต่ทดสอบจริตบางทีก็ต้องพัฒนานะเฉลียวฉลาดเห็นกันแข่งนะหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำที่กันนิมิตที่6อันนี้ถ้าใครเข้าวัดมาสักพักหลวงพ่อตาท่านจะสอนอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่ท่านจะเน้นมากเลยที่6เนี่ยเบื้องหน้าใครเบื้องขวาใครอะไรก็ไปจำนะตอนหลวงพี่เรียนนักธรรมก็ต้องจำกันเลยนี่ที่6
คิดเบื้องบนเนี่ยจำง่ายคิดเบื้องล่างก็จำง่ายนะจะงงขวากับซ้ายเนี่ยขวากับซ้ายเลยจะงงอ่ะขวาอะไรวะซ้ายเออเอาไปจำลักษณะนักการพูดที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดนะคือหนึ่งก็ต้องรับฟังความเห็นผู้อื่นก่อนไม่ด่วนปฏิเสธนะคือบางทีเรารู้แล้วเขาพูดอย่างนี้มาจะเราต้องค่อยๆใส่ซองนะใส่ซองถึงจะสามารถพูดเขาได้ตรงประเด็นนะรู้ว่าเขามีทักษะคติแบบไหนนะเมื่อถึงคราวต้องพูดก็สามารถทำให้ผู้อื่นฟังได้นะไม่ใช่พอพูดไปปุ๊บอ้าวไม่สนใจไม่นั่นไม่นี่นะสามรู้จักกำหนดขอบเขตการพูดในกระทัดรัดนะไม่เว้นเว้อนะอย่างพี่ก็ถือว่าเว้นเว้อเนี่ยว่าใกล้จะหมดเวลาละสี่จำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูด5เข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงเพราะว่าบางทีเราจำไปหมดเนี่ยพอเราพูดอ่ะประเด็นบางอย่างเขาไม่เข้าใจเขาถามเราถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เป็นนักการพูดที่ดีไม่ได้นะก็คืออันนี้มันใช้ในการเป็นกัลยาณมิตร6ทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้นะอันนี้ก็สำคัญเนี่ยคือการทำให้เขาเห็นภาพแหละมันใกล้ๆกับกัลยาณมิตรนะใครจำได้บ้างใกล้กับข้อไหนทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้เนี่ยมันมีแถลงคำลึกซึ้งนะทำให้ใจกับได้ครับพีรัญจะตถากตานะเห็นไหมจำแป๊บเดียวจริงๆอ่ะบาลีอ่ะจำแป๊บเดียวฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์นี้ไม่ใช่ประโยชน์คือถ้าตามปกติแล้วก็จะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แหละแต่ว่าไอ้ที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยบางทีพูดมาเพื่อจะให้เขาฟังที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ จะบอกว่ายังไงดีนะคือบางทีเขาสนใจเรื่องนี้ตามน้ำไปก่อนบิ๊กก็ใช้บ่อยอ๋อแล้วเราก็ดึงเขากลับมานี่เป็นเทคนิคที่ใช้เพราะว่าบางทีคนในส่วนใหญ่คิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบพูดหรือชอบฟังมากกว่ากันเออนะจริงๆนักฟังที่ดีเนี่ยหามานานมากเลยนะแต่ก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าใครพูดดีๆเนี่ยก็ชอบฟังนะคราวที่แล้วพระอุปัชฌาย์ไปพูดนะโอ้ปลื้มมากนะท่านไปพูดเรื่องบาลีท่านอ่านจนตาเป็นหนองนะเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะต้องไปเจาะตาสองรอบหนุ่มพี่อ่านก็ไม่ถึงตาเป็นหนองนะตายังปกตินะแต่เคยไอเป็นเลือดนะตปท.3นะอ่านเยอะจังแต่ไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะนี่ก็เหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักการพูดไว้5ประการนะ1พูดด้วยจิตเมตตาอันนี้วางไว้เลยนะหลวงพ่อเขาพูดบ่อยเราต้องตั้งจิตเมตตาไว้ก่อนเลยไม่ใช่ว่าพอจิตเมตตาปุ๊บพอเขาสวนมาโอ้โหร้อนแล้วนะอันนี้ยังว่ายังต้องฝึกนิ่งไว้นะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดถ้อยคำที่ไพเราะพูดถ้อยคำที่เป็นจริงพูดถูกกาลเทศะแล้วบางคนก็แปลกนะพุทธเจ้าก็สอนอย่างเงี้ยแต่พอหลวงพ่อพูดเพาะก็บอกว่าพระพูดเพาะเอ้ยจะให้พูดยังไง เดี๋ยวต้องไปเรียนคอร์สนะพูดไม่เพาะมาอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วหลวงพ่อพูดเพาะมันก็ดีอยู่แล้วนะเราต้องอีกต้องมาคิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้พูดเพาะแบบท่านนะแต่คนเราเรียกว่าผู้ไม่รู้นะกล่าวตู่ผู้รู้มันไม่น่าสนใจนะขั้นตอนการทำที่กัลยาณมิตรศึกษาเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมกับคนที่เราจะไปพบนะอย่างนั้นนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายนึกถึงบุคคลที่เราลากไปอดีตอันนี้ก็ดูผ่านๆไปนะนัดหมายพบปะเชิญชวนมาของฝากนะแล้วลากลับด้วยความประทับใจนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำนะขั้นตอนการทำที่กัลยาณมิตรต่อนะว่าควรติดตามว่าบุคคลที่เรารักปัญหาดีว่าสุขดีหรือไม่อันนี้ก็สำคัญนะคือเราต้องทำต่อเนื่องเราจะได้คนที่เขาจะมั่นคงนะกับในพุทธศาสนาถ้าเกิดปล่อยปากบางทีด้วยความที่เขายังไม่ได้
เข้มแข็งพอนะอาจจะทำให้เขาหลุดจากหมู่คณะได้แล้วควรให้ธรรมะและกำลังใจแก่บุคคลที่เราไปพบข้างหลังได้ยินหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอีกแล้วปะเมื่อกี้ทำยังไงได้ยินหรือเปล่าข้างหลังได้ยินไหมได้ยินนะโอเคอย่างพี่ว่าไมค์ไม่ดังอ่ะไม่ดังอ่ะน็อตพี่พูดไปเรื่อยแล้วกันมาซ่อมไมค์หน่อยใครอ่ะนี่คมอยู่ปะการทำที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่ายนะก็ประกอบด้วยประกอบดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนที่ดีส่งเสริมสนับสนุนนะที่ดีร่วมกันซึ่งพาอาศัยที่ดีร่วมกันแล้วก็ทำยามที่ดีร่วมกันก็คือมีกิจกรรมนะถึงจะทำให้เป็นเครือข่ายได้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงบูรณาการนะการทำที่กัลยาณมิตรเชิงบูรณาการก็อาศัยหลายๆอย่างนะประกอบกันก็อันนี้ผ่านไปก็ได้นะก็ได้ความหมายเบื้องการก็หมายถึงเนี่ยการกระทำใดๆนะสมาเชื่อมโยงประกอบต่างๆอาจจะไม่ยินหลวงพี่นะน่าจะไม่ยินแล้วล่ะยินไหมโอเคได้ละเพื่อกระทำนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะใช้ความรู้หลายๆอย่างยังรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะและมีประสิทธิผลก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่กันและกันด้วยนะอันนี้คือเชิงบูรณาการนะอันนี้ก็จะอธิบายนะก็ผ่านๆแล้วกันนะแล้วก็บูรณาการที่ดีก็หนึ่งทำงานเป็นทีมนะมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีมีวิธีการที่ชัดเจนในการจัดระเบียบของงานมีการรับผิดชอบของงานเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือนะความรู้พวกนี้ก็จริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็มีเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นหลักการของทางโลกที่เขาเอามาใช้แล้วได้ผลนะก็เอามาลงในวิชาเป็นไงข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรอันแรกก็ต้องนะปรับปรุงความคิดก่อนไม่ต้องมีความมั่นใจก่อนไม่คิดดูถูกตัวเองไม่คิดท้อแท้นะหลวงพี่ก็เคยนะไปชวนบวชเนี่ยครั้งแรกเนี่ยแต่แรกโอ้โหจะไปชวนใครบวชได้นะไม่ชวนใครบวชได้น้องไปนะน้องเคยเป็นทหารที่ภาคใต้ก็ไปชวนเขาก็ฟังเรื่องราวภาคใต้เขามาบวชทุกวันแล้วก็โอ้โหทำไมเขาได้ทุกวันนะเรานี่ก็จะได้แต่ละคนแต่พอเราทำไปเรื่อยแล้วก็ก็มีนะก็มีคนมาบวชตอนนั้นที่ศูนย์ก็มาบวชใบสมัครกับ80นะเข้าเท่าไหร่รู้ไหมโอ้เข้า20นะปัจจุบันเป็นแบบนั้นจริงมันแปลกมากนะแต่สมัยพี่ไม่ใช่ใบสมัคร80เข้า60นะ60กว่าเพราะว่าแล้วมีที่เราลืมไปรับเขาด้วยนะเขามาบ่นทีหลังว่าเอ๊ะทำไมชวนเขาบวชแล้วไม่มารับเขานะเพราะเขาอยู่ลึกมากนะป่าลึกเลยแหละนะคือมันอยู่แบบว่าหมู่บ้านที่ลึกมากๆที่เราต้อง GPS ไปอ่ะแล้ว GPS นี้ก็ไม่ใช่ว่าแม่นนะมันบอกให้เลี้ยวขวานะแต่เลี้ยวขวาเป็นข้างทางนะคือถ้าเลี้ยวก็คือก็เข้าป่าไปใครจะไปเลี้ยวนะเราก็เลยว่าเออนะก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงว่าเราต้องมีความคิดที่มั่นใจก่อนแต่ความมั่นใจมันต้องเกิดจากหลายๆอย่างนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเลยนะแต่เรามั่นใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราต้องมีหนึ่งความรู้นะความรู้ที่เราจะไปบอกเขาเนี่ยสองคือความจริงใจนะแล้วก็อันที่สามคือเรื่องของมารยาทต่างๆเราถึงจะสามารถไปทำแบบมั่นใจได้นะสองพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะรักษาลมสบายไม่งุนงิดไม่กลัวเขาว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็ฟังไว้แล้วก็พูดในจังหวะที่ควรพูดนะการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นะอย่ากลัวการปฏิเสธในความหวังดีของเราให้เกียรติคือให้ความสนใจในบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคือเราต้องไม่ใช่ว่าไปอย่างเดียวเลยเราก็ต้องคอยที่จะดูจังหวะว่าเขายังไงบ้างเขาสนใจไหมหรือเขา
เออคิดยังไงนะก็ต้องให้เกียรติเขาในเรื่องนี้เหมือนกันปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะอันนี้ก็สําคัญการเป็นต้นแบบแล้วฝึกฝนตนเองนําความรู้และความสามารถจากหลายวิธีที่ดีมันจะในการทําหน้าที่ก็ถือว่าการทําที่การนี้เป็นการฝึกทั้งตนเองแล้วก็ไปแนะนําคนอื่นด้วยมันศึกษาเอาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้ทําหน้าที่การนี้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้ก็สําคัญหนูวีก็เนี่ยคิดว่าความรู้มันน้อยนะก็เลยเรียนบาลีทั้งที่หนูวีเลิกเรียนไป4ปีนะวีเลิกเรียนไปแล้ว4ปีเพราะว่าก็พระมหาก็พอแล้วมั้งอย่างนึงก็เข้ามารับบุญไปบวชปีแรกที่ไม่ได้สอบคือปีที่ไปชวนแสนแรกน้องที่อยู่ด้วยกันบอกว่าหลวงพี่อ่านหนังสือหลวงพี่เตรียมสอบเลยเดี๋ยวพวกผมดูเองเราบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกเรามาด้วยกันก็ต้องสู้ด้วยกันนะมันเป็นคำพูดที่สวยหรูมากเลยนะคือขี้เกียจอ่านนะพอเราอยู่ไกลๆบาลีแล้วเนี่ยด้วยหน้าที่ด้วยนะไม่ได้สอบพอมาสอบปีต่อมาไม่มีความรู้นะตกพอตกแล้วเลิกเรียนนะ3-4ปีก็แต่พอเราอยู่มาเอ๊ะทำไมเรื่องนี้แต่ก่อนเราก็รู้แต่ก่อนเนี่ยถ้าคนเขาติดธรรมะบางอย่างนะน้องๆอ่ะหรือติดบาลีก็จะมาถามเราไม่ที่อย่างนี้ตอนหลังๆเราตอบไม่ได้ฮะด้วยความที่เราไม่หาความรู้ไงดังนั้นก็เลยกลับมาเรียนนะกลับมาเรียนก็รู้สึกมีความสุขเราได้รู้อะไรมากๆเนี่ยเรามีความสุขนะได้เพื่อนเรียนด้วยนี่ใครเรียนเป็นทีมบ้างไหมเนี่ยหรือว่าเรียนเป็นทีมทำงานเป็นทีมได้ไหมอ๋อโอเคดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันก็ว่าโยมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราทำเป็นจริงนะมันศึกษาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้ทำหน้าที่นะนี่สำคัญนะถึงก็สอบแล้วนะ4-4จะเอาไหมเนี่ยแล้วแต่พระอาจารย์ใช่ไหมอันนี้กอไก่นะเขาได้ไม่ใช่หลักการพูดไปทำที่ไกรมิตรผู้ให้บุญสู่ใจพูดฟังนะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะในการทำที่กระไรมิตรแบบเครือข่ายก็ได้สำคัญที่สุดนะมันประชุมเป็นหนึ่งนิดนะในการทำที่เปิดใจสาธุชนใหม่ควรทำที่กระไรอย่างไรนะเราเรื่องสวรรค์นรกเลยหรือเปล่านะพูดไปไว้ได้นะนะตามหลักแบบนั้นวิชาสุดท้ายแล้วนะ15 นาทีสุดท้ายนะเราจะได้อะไรบ้างนะมันยากมากเลยนะอย่างน้อยก็เห็นหน้าปกก่อนนะDSCC เป็นอย่างนี้แล้วมันมีไม่ใช่ศาสนาเดียวนะศาสนาสามมันเป็นหนังสือที่เล่มใหญ่มากแต่ทุกปีติวน้อยมากนะเพราะว่าในแหละแค่2อันนี้มันก็คือเต็มกืนแล้วนะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาจริงๆวิชานี้ไม่อะไรมากจริงๆหลวงพี่ติวแล้วเราจำไม่หมดนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเยอะเน้นความจำเป็นหลักนะความเข้าใจเล็กน้อยในตรงนี้ฮะผมจะบอกเลยว่าเราต้องมีถ้าคนที่จะได้วิชานี้นะหมายถึงตัวเนี้ย DS4 ไม่กี่ข้อนะผมพี่บอกเลยไม่กี่ข้อไม่เยอะมากนะประมาณสัก10นั้นนะก็ยังถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะไม่ถึงหรือเปล่าไหมถึงเปล่าไม่แน่ใจนะเปิดดูอยู่นะข้อสอบก็พยายามที่จะไม่ออกยากนะไอ้วิชาเนี้ยคือหลวงพี่เข้าใจไงไม่พยายามจะออกแบบหยิบย่อยยังไม่ออกแต่จะออกแบบให้ทำแล้วรู้สึกว่าพอทำได้พอเดาได้นะดังนั้นเนี่ย15 นาทีน่าจะเหลือเฟือสำหรับพวกเรานะองค์ประกอบของศาสนานะ1คือต้องมีศาสดาก่อนศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนาและศาสดาต้องมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์เข้าใจคำนี้ไหมดังนั้นเนี่ยพระโยโฮวาเป็นศาสดาไหมแล้วเป็นอะไรเป็นพระเจ้านะก็อดนะก็อดนะจริงๆคำว่าก็อดมีคำที่น่าสนใจนะเขาเคยทำยายคนหนึ่งอยู่พี่เคยเห็นมันมาจากคำว่าโก
ตมะใช่เออแปลกดีเหมือนกันอะไรพวกนี้มันเชื่อมๆกันอยู่นะขนาด Apple น่ะฮะใครใช้ iPhone รู้ดีนะ Apple เนี่ยเราคิดว่าให้เขาตั้งชื่อแบบนี้มันมีความหมายลึกซึ้งนะ Apple เนี่ยคือผลไม้แห่งความรู้ไงเพราะว่าใครอดัมกับอีฟกินเข้าไปใช่ไหมก็เคยกลายเป็นว่าฉลาดไงเห็นไหมจะกินทั้งหมดต้นเลยนะอันนี้รู้สึกไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะสองศาสนาธรรมนะก็ต้องมีคำสอนตั้งมาเป็นศาสนามีศาสนาแล้วไม่มีคำสอนมันก็ไม่ใช่ศาสนานะต้องมีคำสอนนะมีศาสนาพิธีมีพิธีกรรมศาสนาปูชนียวัตถุมีศาสนาฐานทางศาสนาสำคัญนะเราก็เห็นนะของอิสลามเป็นอะไรเนกะใช่ไหมที่เขาไปรวมกันของคริสเป็นอะไรวาติกันนะวาติกันวาติกันเป็นประเทศที่ปกครองเองนะแต่ว่ามันคือจะว่ายังไงเนี่ยก็คือมันอยู่แถวๆอิตาลีใช่ไหมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเขาจะยกย่องไงเพราะเป็นศาสนาจักรก็เลยต้องให้เหมือนเป็นประเทศประเทศหนึ่งไปแต่เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะเดี๋ยวนี้มีเล็กกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ห้าศาสนาบุคคลนะคนที่สืบทอดคำสอนปฏิบัติตามว่าหลักคำสอนโดยตรงนะถ้าเป็นศาสนาพุทธคือใครก็แน่ๆก็นี่นะพุทธบริษัท4นะภิกษุภิกษุณีไม่มีแล้วนะเอ้ยหรือมีอยู่มั้งมีแต่ก็จะเป็นเขาก็จะบวชมาอีกฝั่งนะไม่ได้บวชครับ6ศาสนสถานต้องมีศาสนสถานเพื่อประกอบธุรกิจและศาสนพิธีต่างๆนะพาไปแล้วศาสนศาสนิกชนนะต้องมีผู้เริ่มใส่ศรัทธานะอาจจะเป็นผู้เริ่มใส่สัก5คนเนี้ยเป็นศาสนาได้มั้ยได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากจะตั้งศาสนาเนี่ยคือมันต้องมีองค์ประกอบเยอะนะการกวดขันเรื่องความภักดีต้องมีการกวดขันเรื่องความภักดีในศาสนาจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นงานที่มาในภายหลังคือนักการศาสนาก็ได้แยกองค์ประกอบมาให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยบางศาสนาไม่มีศาสดานะเช่นพราหมณ์ฮินดูก็ไม่มีศาสดาใครเป็นศาสดาไม่มีนะก็จะมีพราหมณ์ในสมัยก่อนที่รวบรวมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าเขานับถือเพราะว่ามันพระเจ้าเขาเยอะมากมันเลยทำให้มันรวมกันไม่ติดนะมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนาก็จะมีเกิดจากอวิชชาความกลัวความภักดีต้องการรู้แจ้งความจริงของชีวิตต้องการความสุขของสังคมนะข้อ4นี่จะแน่นที่สุดนะใกล้เคียงกับเราที่สุดแล้วนะเนี่ยนี่ก็เป็นนักการศาสนาเหมือนกันนะเอกเทวนิยมบางหูเทวนิยมเนี่ยเราก็ไปจำๆเอาแล้วกันนะสัพพัทธะเทวนิยมเนี่ยคือพระเจ้าองค์เดียวหลายองค์นะอีกกี่วันสอบนะอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งเฮ้ยเหลือเฟือนะเหลือเฟือมั่นใจเลยอะอาทิตย์นึงเนี่ยอ่านไม่ต้องถึงมันละ6ชั่วโมงหรอกนะมันละสัก4อ่ะ4พอละวิว่าได้อาจจะมากกว่านั้นก็โมทนานะไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้ง4ประเภทคืออาเทวนิยมแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยศาสนาพุทธเป็นอาเทวนิยมไอ้ผู้ที่เชื่อนรกสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาพุทธอ้าวมันไม่ใช่นะคือมันต้องอธิบายเยอะเลยขี้เกียจอธิบายนะเอาไว้ก่อนนะประเภทของศาสนาแบ่งได้ต่อไปนี้แบ่งตามสภาพจริงในปัจจุบันศาสนาที่ตายแล้วแล้วก็ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วแบ่งตามลำดับในวัฒนการนะมีศาสนาธรรมชาติศาสนาองค์กรนะแบ่งตามประเภทผู้นับถือศาสนาสารเผ่าโลกนิกายนะอันนี้ก็คร่าวๆเนาะไม่ต้องลงลึกมากลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมก็เชื่อว่ามีพลังอำนาจที่ไร้ตนตนมีมิติบางคือมันคิดง่ายไงเขาเรียกว่าจินตนาการนะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีพลังอะไรแน่นอนนะโดยเฉพาะเราคนสมัยก่อนนี่เห็นพลังธรรมชาติเห็นฟ้าผ่าเห็นอะไรเงี้ยพายุมันต้องมีคนที่ควบคุมนะอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งที่ควบคุมจริงๆคืออะไรรู้ไหม
เอาแบบพื้นฐานนะตามหลักพุทธแล้วไอ้ที่มันเกิดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากกรรมของมนุษย์นี่แหละกรรมเยอะช่วงนี้มันร้อนอ่ะเพราะว่าใจมนุษย์มันร้อนไงพอมันร้อนมันก็เลยร้อนไปอีกงั้นเราจะไปร้อนตามใจเย็นๆเศรษฐศาสตร์นะศาสตร์เศรษฐศาสตร์แปลว่าอะไรไสยะศาสตร์เป็นความใสหรือไสยะมันจากไสยะนะแปลว่าหลับนะเป็นศาสตร์ของผู้หลับนะคือศาสตร์คนที่ยังไม่ตื่นนะคือไม่ตื่นจากความเป็นจริงการทำนายเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตนะอันนี้คือข้อ5นะคือตาปู่นะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเดินทางแอฟริกาหรือเปล่าเพราะแอฟริกายังมีพื้นศาสนาพวกนี้อยู่ก็เลยเอามาตาปู่เนี่ยน่าจะใช่นะนี่ไงรูปสัญลักษณ์เนี่ยโตเต็มเนี่ยใช่เลยนะที่มันเป็นต่อกันเนี่ยรู้สึกว่าทางนี้ก็มีไหมอินเดียแดงนะเวลาเราไปพูดภาษาอังกฤษว่าอินเดียนแดงไม่ใช่แบบนี้นะแล้วว่าเฮ้ยอินเดียนแดงไงอาจารย์ภาษาอังกฤษเคยเล่าให้ฟังจริงต้องบอกว่าเลสนะเลสอินเดียนนะแล้วว่าอินเดียนแดงก็งงแดงภาษาไทยนะการบวงสรวงและสังเวยต่างๆพิธีกรรมนะการเส้นไหว้บรรพบุรุษนะเหมือนพระเพื่อนของพี่นะนึกศัพท์คำว่าลิ้นจี่ไม่ออกนะวิชากลับเฮ้ยลิ้นจี่มันอะไรวะใส่เข้าไปเลยนะลิ้นจริงนะดังนั้นมันก็เป็นภาษาที่เฉพาะเขานะยุบนะต่างๆโอ้อันนี้มันขนาดหลวงพี่ถ้าให้หลวงพี่ให้มีคนมาออกข้อสอบแบบเราไม่รู้นะนั่งทำเนี่ยก็ยากนะพวกนี้ยุคเนี้ยแต่ถ้าใครแบบเรียนมาทางนี้อยู่แล้วก็สงบสบายนะมีแอดเดอรัสอะไรเนี่ยมีแอดเดอรัสโคมันยองเนี่ยเคยได้ยินนะหินใหม่หินเก่าเคยได้ยินอยู่อเมริกันอินเดียนนะตัวที่เขายังไม่ได้เป็นอเมริกันแบบปัจจุบันนะแอฟริกันนะก็จะมีแต่ละยุคความเชื่อดั้งเดิมนะมาถึงศาสนาแรกกันก่อนอีก5นาทียังไงดีนะศาสนาพาหมินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดจำไว้เลยนะสิ่งเขาลุ้นสุขติมูลสิไม่มีศาสดาเนี่ยเราเขียนไว้ชัดนะแต่มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและแต่งคำพีต่างๆตามนั้นจุดหมายสูงสุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมัตตมันนะปรมัตตมันคล้ายๆเราเหมือนกันเนาะแต่มันไม่เหมือนกันมันคล้ายเลยเกิดในประเทศอินเดียนะปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเช่นเดียวกับศาสนาพุทธพระมหาวีระเป็นศาสดาเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเน้นการปฏิบัติที่สุดโต่งนะแล้วเขาคิดว่าตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่พ้นทุกข์คล้ายๆกับพุทธเลยอะไรเลยนะแต่การปฏิบัติเป็นแบบอีกแบบนึงมันหลากหลายเกินไปทั้งบูชาไฟทั้งบูชาพระเจ้าบูชาวัวเยอะมากนะศาสนาพุทธนะเกิดที่ชมพูทวีปวันนี้หลวงพี่ข้ามเลยไหมพุทธเนี่ยเพราะว่าเราน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าน่าจะหนักแล้วสนาติกนะเกิดที่ประเทศอินเดียเป็นสถานที่รวมจุดเด่นของศาสนาฮินดูและอิสลามจำไว้นะฮินดูอิสลามมารวมกันนะเป็นศาสนาเดี๋ยวนะและสร้างความเอกภาพในเรื่องพระเจ้ามีศาสดา10ท่านนะศาสดาท่านแรกชื่อกุลูนานักนะกุลูนานักนะก็มีคำพีอะไรก็ว่าไปนะคำพีคันตาอิฟจำได้ก็ดีนะเวลาไปเจอคนซิกนะจุดหมายสุดก็คือส่วนใหญ่นะไปอยู่พระเจ้านะเห็นเยอะมากนะไปอยู่พระเจ้าเพราะนี่เขารวมมาเนี่ยดูอิสลามเนี่ยก็พระเจ้าทั้งนั้นเลยนะเป็นเทวานิยมศาสนาเต๋าเกิดที่ประเทศจีนแต่ก่อนไม่ใช่นะแต่ก่อนเต๋านี่ไม่ใช่ศาสนาเป็นแค่ปรัชญาแต่ว่าพัฒนาขึ้นมานะแล้วก็ยกย่องเล่าซื้อเนี่ยที่เป็นคนแต่งคำพีเนี่ยให้เป็นศาสดานะแต่ว่าแนวทางการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่คนจีนก็นำมาใช้เยอะนะการดำเนินชีวิตนะความสงบอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีหลายๆวิถีชีวิตของคนจีนเนี่ยจะได้จากแนวของเต๋าพอสมควรนะ
จากนั้นจะไปสู่โลกวิญญาณ3นิรันดร์อันนี้เหมือนกันมีคงจื้อนี่คงจื้อนี่ดังนะซึ่งคงจื้อเป็นเหมือนคล้ายๆนักการเมืองนะสมัยก่อนนะก็เป็นเหมือนเป็นขุนนางนะแต่ว่าเขามีความคิดสีปัญญาแล้วก็มีลูกศิษย์แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นศิลปินในตัวเยอะนะท้ายเขาก็เลยมีปัญญาอะไรของเขานะตอนนี้ปัจจุบันแล้วยอมรับแล้วประเทศจีนยอมรับแล้วนะว่าเป็นศาสนาความสุขที่แท้จริงและนิยานคือเทียนสวรรค์ไม่ได้สวรรค์เหมือนกันนะส่วนใหญ่สวรรค์นะชินโตนะชินโตอันนี้ก็ไม่มีศาสดามุ่งเป็นเรื่องจิตนะแล้วก็ไปสู่สวรรค์เหมือนกันจุดหมายสูงสุดไปสวรรค์ทั้งนั้นเลยนะจำไว้ว่าแค่มีพราหมณ์นะพุทธเนี่ยจะจุดหมายสูงสุดจะเป็นคนละแบบนะโซโลอาสเตอร์นะอันนี้เกิดที่ประเทศอิหร่านสถานีอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเรื่องทวินิยมนะทวินิยมคือทวีไว้ว่าสองอะไรนะอันนี้ศาสนานี้มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของศาสนายิวและศาสนาคริสต์มีโซโลอาสเตอร์เป็นศาสดานะอันนี้การไปอยู่สวรรค์เหมือนกันนะแต่จะไปได้เนี่ยยังดีหน่อยเนี่ยต้องบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจนะแต่เพิ่มมาหน่อยคือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเอ๊ะบูชาพระเจ้าด้วยความจงรักภักดีอย่างแท้จริงนะเพิ่มมาหน่อยก็ยังดีนะเกิดที่ประเทศปาเลสไตน์ศาสนายิวนะมีโมเสสเป็นศาสดาอันนี้นับถือพระเยโฮวาห์เหมือนคริสต์เลยนะเหมือนคริสต์เลยแต่เขาแค่เหมือนก็ไม่ลงรอยกันเนาะก็แยกออกมาความสุขที่แท้จริงและนิรันดร์นะไปถึงสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าโมเสสต้องบอกว่าต้องทำนะตามบัญญัติ10ประการที่เราได้ยินบ่อยๆนะถ้ามาดูมันคล้ายๆศีลห้าเหมือนกันนะไปดูดีๆคล้ายๆนะแต่ไม่ทั้งหมดศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกนะตอนนี้มากที่สุดนะแต่ต่อไปไม่แน่แล้วนะเกิดในประเทศปาเลสไตน์มีพระเยซูเป็นศาสดาตอนนี้คนไม่มีศาสนาเยอะมากส่วนใหญ่มาจากคริสต์นะพอไปศึกษาแล้วมันคงคนพอมันวิทยาศาสตร์มามากๆแล้วพอมาเห็นเนี่ยมันเริ่มฉลาดแล้วไงแต่เขากลับสนใจศาสนาพุทธแปลกมากเขาสนใจศาสนาพุทธมากกว่าติดอิสลามก็เรื่องของเขานะเขาออกมายากอยู่แล้วแต่เข้าง่ายคือไอพระอาจารย์นั่นเคยนั่งกับคนอิสลามที่เกาะเนี่ยหลวงพี่ก็นั่งไปด้วยพระอาจารย์ก็ถามถ้าหลวงพี่จะเข้าอิสลามเนี่ยได้ไหมโอ้ได้มาเลยหลวงพี่รับได้หมดเอาแล้วท่านจะมาพุทธเนี่ยมาบวชได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับเอาแล้วไม่ได้มันไม่เหมาะสมเลยนะคือพระไปง่ายแต่คุณจะออกมาเป็นพระยากอย่างเงี้ยนะนี่แหละมันก็เลยสิ่งที่เรียกว่าความเหนียวแน่นของเขาดังนั้นคริสเนี่ยเขาเคยนับถือมากจริงแต่ตอนนี้คนออกมาเยอะจุดหมายสูงสุดคือศาสนาคริสมีจุดหมายปลายทางที่เป็นความสุขนิรันดร์ไปอยู่พระเจ้านะ religion of love นะคือศาสนาความรักเขาว่างั้นนะถ้าตบหน้าแก้มซ้ายก็หันแก้มขวาไปให้ตบอีกอะไรประมาณนี้นะอิสลามเกิดในประเทศซาอุดิอาระเบียนะเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดมีเพียงองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์มีนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาแล้วศาสดาเราจะจำเขาได้นะคัมภีร์ที่สำคัญที่เราได้ยินบ่อยคืออัลกุรอานเดี๋ยวก็มีคัมภีร์ฮันฮะดีษนะนะอิสลามเป็นผู้นับถือมากเป็นอันดับ2นะอันดับ2ตอนนี้จากนั้นจะไปก็เชื่อว่าชีวิตนี้มีเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นมันก็เลยมีแบบว่าเฮ้ยครั้งเดียวน่ะนะต้องให้ไปอยู่พระเจ้าให้ได้ประมาณนี้นะก็เลยบางคนก็เอาศาสนามาใช้คำสอนในทางที่ไม่ถูกเท่าไหร่ศาสนาอิสลามมีจุดหมายปลายทางของชีวิตอันเป็นความสุขนิรันดร์หรือการได้ไปอยู่กับพระอัลเลาะห์นะวิธีปฏิบัติก็มีเยอะนะแต่หลักปฏิบัติเขาจะมีต้องอย่างนั้นคือละหมาดเขาเรียกอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่นะอิบาดะห์5ประการเนี่ยต้องเคร่งครัดสมบูรณ์หนึ่งนั้นก็ต้องมีละหมาดละหมาด5ครั้งบาฮายนะอันนี้เกิดที่ประเทศอิหร่านเป็นศาสนาใหม่ล่าสุดแต่ก็กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ไปทางสวรรค์เหมือนกันนะไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะถึงก็สอบแล้วมันมหัศจรรย์มากนะ
มันเสียนโมงแล้วนะจุดมุ่งหมายของการถือศีลอดข้อนี้เนี่ยมันตัดเปลี่ยนมากเลยนะเพราะทุกๆปีก็ไม่เคยเห็นใครจะตอบถูกเท่าไหร่จุดมุ่งหมายการถือศีลอดคืออะไรใครบ้างกอไก่ขอไข่ขอไข่มีข้อควายงองูจอจานชอชิงเพราะว่าไม่มีคนไม่ยกไงแล้วนี่ก็เลยเอ้าตกลงคือยังไงนะเอาไม่แน่ใจนะเราจะเฉลยดีกว่าข้อควายถือว่าจะได้ศาสนาได้เกิดร่วมสมัยและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่เดียวกับพุทธศาสนาโอ้โหนี่แสดงว่าต้องมีคนได้คะแนนเยอะแน่นอนทีนี้นะเพราะถึงข้อสอบทำได้ไหมหลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาคือข้อใดดีๆนะดีๆนะถูกข้อจบแล้วนะจบนะมีถามข้อ2 DS 101เห็นนะหน้าประมาณ30นี่หรือเปล่าอันนี้อันนี้ใช่ไหมข้อ2โอเคอันสุดท้ายนะก็ดีใจนะที่ได้มาเดี๋ยวก็ขอได้บุญนี้นะเอ้ยแต่นี่มันยังไม่ถึงเนาะรายการนี้ไม่ตรงกันเดี๋ยวบุญนี้ก็ที่เราตั้งใจนะก็ให้สอบได้นะและที่บุญที่หลวงพี่มาติวพวกเราก็ให้พี่สอบได้เหมือนกันนะหลวงพี่ก็ลุ้นเหมือนกันนะเราลุ้นวันที่เท่าไหร่24เมษายนของหลวงพี่28มีนานะวันที่28มีนาเราจะประกาศผลบาลีอ่ะมีใครถามยกพี่ยกมือข้อ3ของตัวนี้นะการทำหน้าที่การมิตรต้นๆเหรออันนี้ใช่ไหมแต่จริงมันเหมือนกับเป็นข้อของ1.2.2เนาะนี่ถือเป็นพวกทุกปีนะจริงๆอ่ะฟังมาทั้งหมดเนี่ยต้องการ3ข้อนี้แหละแต่ว่าที่หลวงพี่บอกไปเนี่ยก็อยู่ในข้อ2เนาะเดี๋ยวพวกเราบูชาพระไม่ได้